Mastery ครับกับ12ขั้นตอนปิดการขายขั้นเทพผ่าน Inbox ครับและนี่คือ EP 1ของเรานั่นเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่คอร์สออนไลน์นะครับหลายๆคนอาจจะเป็นคอร์สแรกที่เคยได้มาอยู่ด้วยกันนะครับแต่หลายคนก็เชื่อเหลือเกินว่าได้เรียนผมมาแล้วหลายคอร์สนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาในคอร์สนี้ฮะเปิดด้วยพี่ฐานเลยสวัสดีนะฮะเรานัดกัน 3:15 เลยนิดหน่อยนะฮะเป็นปกตินะฮะมาเรามาเจอกันนะครับวันนี้เราก็จะใช้เวลานะฮะในการอยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้ก็เป็นหนึ่งในคอร์สที่ได้รับเกียรตินะครับหลายๆคนก็เข้ามาเรียนกันนะฮะก็ร่วมเกือบ500คนได้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะฮะสวัสดีครับทุกท่านโอ้พี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่กี้สวัสดีนะฮะวันนี้คอร์สนี้นะฮะเราจะเรียนกันทั้งสิ้นนะครับ3วันด้วยกันโหผมเห็นตัวเองในกล้องนี่รู้สึกว่าหน้านี่ดูผมเผาดูยุ่งเหยิงรุงรังมากนะผมยาวนะครับคอร์สนี้เราจะเรียนกัน3วันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่2เราจะเรียนกันจันทร์พุธศุกร์นะฮะพี่พิเศษสวัสดีนะโหเป็นเกียรติมากนะฮะคนกันเองเท่านั้นเลยนะฮะเราจะเรียนกันจันทร์พุธศุกร์ฮะนะครับวันพุธก็คือวันที่2จะเป็นวันฟินาเล่ของเรานะครับซึ่งก็จะมีการบ้านให้ไปทำจริงนะครับแล้ววันสุดท้ายเราก็จะมาสรุปผลกันนะครับก็อยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะคอร์สนี้ก็สามารถเรียนย้อนหลังได้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมได้อะไรได้นะครับหวังว่าคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ทำมาค้าขายบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์อยู่เป็นปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าที่มาที่ไปของคอร์สนี้เนี่ยมันมาจากนะฮะในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือก็จะมีธุรกิจบางประเภทเนี่ยที่รับนะครับในการที่จะทำการตลาดนะครับขายของให้ส่งของให้สมมติคุณมีแบรนด์สักมีแบรนด์มีสินค้าส่งให้เขาฮะเขาก็จะยิงโฆษณาให้ปิดการขายให้นะครับแล้วก็ส่งของให้ด้วยนะครับซึ่งสเต็ปในการปิดการขายของพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรสตรองสตรองแบบคุณต้องไม่เชื่อว่ามันจะสตรองได้ขนาดนี้นะฮะซึ่งผมแกะรอยนะฮะมาเป็น12ขั้นตอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยฮะจะคุยกันในคอร์สนี้นั่นเองฮะนะฮะความพรีเมียมของคอร์สนี้อยู่ที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณไปจ้างธุรกิจเหล่านี้นะฮะในการที่ให้เขาช่วยทำการขายช่วยทำการตลาดให้นะฮะถ้ายอดขายคุณ1ล้านบาทเนี่ยคุณต้องเสีย GP ถึง 40% ก็คือ 400,000 บาทด้วยกันนะฮะแต่คอร์สนี้คุณลงทะเบียนมาในราคาหลากหลายนะมีทั้งบางคนลงทะเบียนตั้งแต่แรกเลยบางคนลงทะเบียนมาในราคา 4,900นะฮะซึ่ง 4,900 ก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับความรู้ที่คุณจะได้ใน3วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเปิดรอระหว่างรอคนมาก่อนนะอยู่ที่68คนถูกไหมนะฮะเปิดระหว่างรอคนมานิดหนึ่งครับในเรื่องของการขายและการตลาดพี่สันสวัสดีนะฮะนี่เจ้าพ่อเรียกว่าเจ้าพ่อคาแคร์แห่งพิษณุโลกเลยไลฟ์ที่ผ่านมาผมเพิ่งพูดเรื่องนี้ไปผมขอทวนอีกสักครั้งหนึ่งในแง่ของการขายและการตลาดนะฮะการตลาดกับการขายมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะเป็นการขายการตลาดเป็นจิ๊กซอที่ต่อเนื่องกันครับใช่แต่มันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันยังไงครับคุณพระคืออย่างนี้ฮะการตลาดเนี่ยเปรียบเทียบนิดนึงนะฮะการตลาดถ้าธุรกิจเป็นเหมือนการหาปลานะครับยอดขายหรือลูกค้าเนี่ยเหมือนปลาที่เราได้นะครับเราต้องการลูกค้าถูกไหมฮะนะฮะลูกค้าเปรียบเหมือนปลาแล้วกันเราต้องการมีปลาเยอะๆมียอดขายเยอะๆนะฮะแป๊บนึงนะฮะฟื้นพี่ฝ้ายสวัสดีครับนะฮะอ่ะต่อเนื่อง มาฮะทำธุรกิจเหมือนเราหาปลานะฮะซึ่งเมื่อได้ปลาคือได้ยอดขายนะฮะฝ่ายที่มีหน้าที่ในการได้ยอดขายมาซึ่งถือว่าเป็นหน้าด่านของบริษัทและเป็นหัวใจสำคัญมากๆนั่นคือฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายนะฮะการตลาดครับในแง่ของหาปลาแบบนี้การตลาดจะทำยังไงก็ได้คุณพระนะครับให้ปลาเนี่ยมาออข้างหน้ามาออยู่ริมตลิ่งคุณพระนะฮะให้ปลามารออยู่เต็มเลยนะ
เมื่อถ้าการตลาดทำดีอุ้ยปลาจะมีเพียบเลยทีเดียวนะฮะส่วนหน้าที่ของการขายครับหน้าที่ของนักขายคือทำยังไงก็ได้ฮะจะใช้ฉมวกใช้แหใช้สวิงใช้นู่นนี่นี่นั่นนะฮะหรือใช้มือจับเลยก็ได้เอาปลาขึ้นมาให้ได้นะครับการตลาดครับทำให้ปลามาอ่อๆการขายคือเฮ้ยเอาปลาเนี่ยที่มันอ่อๆอยู่ขึ้นมาตักขึ้นมาสวิงขึ้นมาฉมวกแทงมันขึ้นมาให้ได้นะฮะถ้าการตลาดทำดีฮะการตลาดทำดีการขายจะง่ายมากคุณลองนึกมาเพราะว่าปลามันก็อ่อให้แล้วแต่ต่อให้การตลาดทำดีนะแล้วถ้าการขายห่วยคุณลองนึกภาพนะฮะปลามาอ่อๆเต็มแล้วแต่แบบไม่มีเครื่องมือจับปลาไม่เป็นคุณลองถูกป่ะจับปลาไม่เป็นน่ะนะฮะมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณบางทีพอการขายไม่ดีต่อให้ปลามาออกแค่ไหนก็จับปลาขึ้นมาไม่ได้คุณพระให้ตายเถอะนะฮะซึ่งหน้าที่ที่การขายการตลาดรวมกันเป็น 100% นะฮะถึงจะจับปลาขึ้นมาได้ถ้าไม่คอมพีท 100% คือไม่มีทางได้ปลาขึ้นมาต้องนึกภาพอย่างนี้นะฮะบางธุรกิจฮะการตลาดอาจจะนำหน้าที่ 70% เป็น marketing drivenนะฮะส่วนบางธุรกิจอาจจะเป็นการขายนำหน้าก็ได้สมมติการขาย 80% การตลาดแค่ 20% อันนี้เป็น sales driven คือใช้เซลล์นำนะฮะบางธุรกิจอาจจะการขาย 100% เลย 100% เช่นยังไงฮะคือมีผลิตภัณฑ์มาไม่มีใครรู้จักไม่เคยมีโฆษณาไม่เคยมีโปสเตอร์อะไรเลยไม่มีซื้อหนังสือพิมพ์ซื้อทีวีวิทยุไม่เคยยิงแอดบูธโพสต์หาเลยนะฮะมีสินค้ามาสมมติเป็นอะไรดีสมมติว่าเป็นแก้วโหลธรรมดาเนี่ยเป็นแก้วโหลอย่างนี้แล้วกันนะฮะไว้ใส่ของใส่นู่นนี่นั่นนะมีแต่พนักงานขายไม่มีการตลาดเลยคุณพระนะฮะพนักงานขายมีหน้าที่อะไรครับไปน็อกดอกเคาะประตูก๊อก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 น็อกดอกกันนะฮะซึ่งคนที่ลูกค้าคืออยู่ในบ้านถูกป่ะนะฮะบางคนกำลังซักผ้าบางคนกำลังล้างจานบางคนกำลังถูห้องนอนอยู่คือกูไม่อยากได้โถขวดแก้วแน่นอนคือทุกคนตอนนี้กำลังทำภารกิจอยู่และโถขวดแก้วยี่ห้ออะไรเราก็ไม่รู้จักนะฮะฝ่ายขายทำไมฮะมีหน้าที่ฮะไปคุยฮะนะฮะคืออันเนี้ยเป็นการขาย 100% ไม่มีการตลาดเลยนะแต่ในขณะเดียวกันบางธุรกิจฮะเป็นการตลาดแทบจะเกือบ 100% คือไม่ต้องมีการขายเลยนะฮะคือสมมติเลอย่างเงี้ยเลนะฮะอะไรก็ได้ที่อยู่ในเซเว่นน่ะนะฮะอะไรก็ได้อยู่ในเซเว่นคือคุณต้องทำไมฮะคือสมมติเลมีณเดชน์ยาย่าเป็นโฆษณานี่คือการตลาดถูกปะนะครับคุณโปรสวัสดีนะฮะเป็นการตลาดนะฮะพอไปถึงเซเว่นเราไม่ต้องให้พนักงานเซเว่นมาแนะนำเรื่องเลแล้วว่ามีรสชาติอะไรบ้างไปถึงแล้วก็หยิบแล้วก็ซื้อเลยนะอย่างเลเนี่ยเป็นการตลาดนำนะฮะธุรกิจออนไลน์ของพวกเราฮะก็จะมีพาร์ทที่เป็นการตลาดออนไลน์และพาร์ทที่เป็นการขายออนไลน์ต้องปูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้ฟังไลฟ์นั้นจะไม่เข้าใจนะฮะหน้าที่ของการตลาดออนไลน์คือทำยังไงก็ได้ตั้งแต่คนไม่รู้จักสินค้าเลยนะครับให้มารู้จักสินค้ารู้จักเสร็จก็เริ่มสนใจเสร็จก็เริ่มให้ข้อมูลหาข้อมูลนู่นนี่จนทำให้เขาทักอินบ็อกซ์นะฮะคอร์สนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์นะฮะใครที่มีเว็บไซต์ e-commerce ไม่ค่อยเหมาะกับคอร์สนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะมันไม่ตรงหรือใครทำไมฮะใครที่คุยอินบ็อกซ์เพื่อนนัดไปที่หน้าร้านนึกภาพแบบว่าบางธุรกิจต้องไปคุยกันที่หน้าร้านอินบ็อกซ์แค่ให้ข้อมูลก็จะไม่ค่อยเหมาะกับคอร์สนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าคุณหลงเรียนแล้วก็อาจไม่เป็นไรก็ลองเรียนกันดูแต่คอร์สนี้เราบอกแต่แรกว่าเฮ้ยเหมาะกับคนที่แม่งปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์โอนเงินส่งสลิปกันอย่างนี้นะฮะซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณเชื่อไหมว่าสัดส่วนอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยเนี่ยปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกคุณพัดเยอะที่สุดในโลกเลยนะนะฮะเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับรูปทรงมันเป็นอย่างนี้ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดคือว่านะฮะการตลาดมันเริ่มต้นแต่ทำยังไงก็ได้สินค้าไม่รู้จักเป็นที่รู้จักจนจบที่คนทักอินบ็อกซ์เมื่อใดก็ตามที่ทักอินบ็อกซ์ครับเป็นเฟสของการขายออนไลน์แล้วนะฮะว่าจะปิดการขายปิดโอนเงินได้หรือไม่นะฮะ 100% เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าบางคนนะคุณพระนะคุณเคยมีลูกค้าชั้นดีป่ะทุกคนต้องเคยมีธุรกิจที่ลูกค้าชั้นดีนะครับลูกค้าชั้นดีคือทักอินบ็อกซ์ปุ๊บเราต้องการอะไรฮะ2 กล่องค่ะ3 ชิ้นค่ะ5 ชิ้นค่ะคือมาถึงมึงสั่งเลย
คือไม่ต้องแบบนวดไม่ต้องมาแบบถามนู่นถามนี่ถามนั่นคือมาถึงสั่งและขอเลขบัญชีสรุปยอดกันเลยนี่คือทุกคนโปรดปรานถูกไหมนะฮะถ้าคุณเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆคือมาถึงเขาทักสั่งซื้อเลยแปลว่าการตลาดคุณทำดีมากถูกป่ะเพราะการตลาดการขายบวกกัน 100% ถูกป่ะ 100% ลูกค้าครบ100เมื่อไหร่ถึงจะตัดสินใจซื้อถูกป่ะถ้าการตลาดทำให้ลูกค้าครบ100เลยการทักอินบ็อกซ์แค่เป็นการโอนเงินเฉยมึงใช้เด็กป.3ตอบก็ได้ใช้บอทตอบเป็นแบบเป็นพวกอะไรครับแชทบอทอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แอดมินตอบเลยเพราะการตลาดทำหน้าที่คอมพลีทมากๆถูกป่ะมาที่นี่เลยนะฮะแต่ถ้าการตลาดทำหน้าที่ได้ 60% นะฮะมากพอที่เป็นคนทักอินบ็อกซ์มาถูกป่ะมันเป็นหน้าที่ของแอดมินแล้วอีก 40% ต้องปิดการขายให้ลูกค้าจากเดินจาก60ไปเป็น100ให้ได้ถูกป่ะไปเป็น100ให้ได้นะฮะทุกครั้งที่คนทักอินบ็อกซ์มาครับเอาต่ำที่สุดนะฮะคือถ้าซื้อคือ100ถูกป่ะต่ำที่สุดคือ51คือการตลาดทำมาพอ 51% แล้วนะฮะถ้า50 50เขายังไม่ทักหรอกถูกป่ะถ้าการตลาดทำมา 40% แปลว่าความสนใจยังไม่เกินครึ่งแม่งไม่ทักความสนใจแม่งต้องเกินครึ่งแหละถูกป่ะ 50% อาจทักอินบ็อกซ์แต่ผมกำลังบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ปนีดไม่ซีเรียสการตอบอินบ็อกซ์เลยคือคุณคิดว่าคุณทำการตลาดดีแล้วคุณทำภาพสวยๆคุณเขียนแคปชั่นคุณยิงโฆษณาคุณทำนู่นทำนี่ทำแคมเปญแจกนู่นแจกนี่ทำให้คนทักอินบ็อกซ์ทัก LINE แอดเข้ามาเยอะแยะมหาศาลนะแต่บางทีคุณโฟกัสแค่การตลาดหรือเปล่าประเด็นเนี่ยนะฮะการขายเว้ยคือคนไม่สนใจเกินครึ่งแล้วคุณมีหน้าที่ให้ทำจาก51บวกอีก49เป็น100จาก60บวกอีก40เป็น100ถ้าการตลาดทำแล้ว70คุณบวกอีก30ถูกไหมนะฮะเพื่อให้อะไรเพื่อให้มัน complete 100% คุณนึกภาพไหมนะฮะนี่คือความต่างของการขายและการตลาดนะวันนี้คอร์สนี้3วันที่เราอยู่ด้วยกันนะเราจะคุยกันเรื่องการขายนะซึ่งจะเน้นในเรื่องของอินบ็อกซ์นะฮะถ้าการขายอีคอมเมิร์ซอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเพจใหญ่ในโลกนี้แต่คนไทยไม่นิยมนะฮะเป็นเรื่องราวของอะไรฮะเป็นเรื่องราวของคุณ CEO Layer Suite บอกว่าสัญญาณค้างค่ะครูมีใครค้างช่วยบอกว่าค้างมีใครไม่ค้างช่วยโชว์ศักยภาพอินเทอร์เน็ตตัวเองว่าไม่ค้างหน่อยผมจะได้ไปต่อนะฮะใครค้างบ้างและใครไม่ค้างบ้างนะฮะช่วยตอบมาดีใครไม่ตอบอะไรเลยขอยบ้านบึ้มฮะค้างไหมฮะถ้าไม่ค้างจะได้ไปต่อเลยรู้สึกผมเผ่าพลุงพลังมากนะฮะอ่ะคุณโมเมบอกไม่ค้างนะฮะคุณเบนซ์คุณเบนซิเซ่บอกไม่ค้างนะฮะอ่ะไม่ค้างกันส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคุณ CEO Layer Suite นะฮะแนะนำให้เติมโปรเน็ตเพิ่มเติมนะฮะบางทีดูคลิปเยอะไปนิดนึงอ่ะต่อมาถึงไหนแล้วนะฮะการขายการตลาดครับนะฮะถ้าเป็นรูปแบบอีคอมเมิร์ซหลักๆของโลกนี้จะปิดการขายกันที่อะไรฮะที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซถูกป่ะนะฮะก็คือเหมือน Lazada นึกภาพนะฮะเหมือน Lazada เหมือนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหน้าที่ของการตลาดฮะคือจะทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักเว็บไซต์นี้แล้วพาเขามากดเข้าหน้าเว็บไซต์นี้ได้หน้าเว็บไซต์นี้จะเรียกว่าเซลล์เพจนะฮะเวลาคุณเข้าหน้าที่มันเป็นหน้าอธิบายสินค้าเนี่ยศัพท์ทางอีคอมเมิร์ซเรียกว่าเซลล์เพจครับนะครับหน้าที่การตลาดคือทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะนี่คือจบหน้าที่ของการตลาดละนะฮะส่วนหน้าที่ของการขายเป็นหน้าที่ของเซลล์เพจเขาตามชื่อเลยเซลล์เพจคือเป็นเพจที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นนักขายนะฮะซึ่งเซลล์เพจโอ้ยเต็มไปด้วยศาสตร์มากมายคุณพระคือพูดกันได้เป็นคอร์สอะว่าจะทำเซลล์เพจยังไงให้แม่งขายดีให้ขายปังนะต่างประเทศมีเยอะแยะเลยแต่ประเทศไทยไม่นิยมกันนะครับนะฮะเป็นทรงแบบนี้นะแล้วถ้าเซลล์เพจทำหน้าที่ได้ดีฮะก็จะปิดการขายลูกค้าก็จะ add to cart โอนเงินส่งสลิปหรือว่าตัดบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปผมอยากให้คุณแยกให้ออกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังคุยจุดไหนนะคอร์สนี้ไม่ได้ทำให้คนทักอินบ็อกซ์คุณเยอะขึ้นแต่คอร์สนี้ฮะจะทำให้ทุกคนที่ทักอินบ็อกซ์คุณมากขึ้นคุณมีโอกาสในการปิดการขายสูงขึ้นนะฮะซึ่งตัวเลขที่สำคัญมากๆซึ่งผมอยากเหลือเกินฮะให้คุณทำเป็นการบ้านในวันแรกนี้นะฮะอยากเหลือเกินคือตัวเลขที่เรียกว่า close rate ครับ close rate ขออนุญาตเขียนนิดหนึ่งนะฮะ close rateโ
โคสเรทชื่อเต็มเต็มของมันจริงๆมันคือโคสซิ่งเซลเรทฮะโคสซิ่งเซลเรทคืออัตราในการปิดการขายนะฮะโคสซิ่งเซลเรทคืออัตราในการ อัตราในการปิดการขายฮะนะฮะคือวิธีนับง่ายมากนะฮะคุณย้อนไปครับ100คนที่ทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาคุณไปนั่งนับเลยนะฮะไม่รวมลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าแม่งไม่เกี่ยวกันมันเข้ามาสั่งอยู่แล้วนะฮะคือลูกค้าเก่ามาสั่งปุ๊บเลยนี่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะ100คนแรกที่เป็นลูกค้าใหม่ฮะนะทักมาปุ๊บคุณปิดการขายได้กี่คนถ้า100คนคุณปิดการขายได้80คนแปลว่าโคสซิ่งเรทโคสเรทของคุณคือ 80% นะฮะถ้าธุรกิจคุณโคสเรทอยู่ที่ 50% นะฮะต้องบอกว่าอะไรฮะต้องบอกว่าทุกคนที่ทักมา100คนคุณจะปิดการขายได้50ถ้าทักมา10คนคุณจะปิดการขายได้ปิดการขายได้เฉลี่ย5คนนะฮะถ้าโคสเรทคุณอยู่ที่ 75% ฮะ 75% นะฮะเป็นยังไงฮะ 75% แปลว่า100คนที่ทักอินบ็อกซ์ของคุณนะปิดการขายได้75คนนะฮะใครมีคำถามเดี๋ยวรอตอนท้ายให้นะฮะเพราะคงสร้างในหัวผมจะรวนนิดนึงเดี๋ยวจะแวะตอบคำถามนะฮะทรงมันเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งก่อนที่คุณจะไปอะไรฮะวันการเรียนของเราเนี่ยเราจะเรียนกัน3วันนะฮะวันฟินาเล่คือวันที่2คือวันพุธที่จะถึงนี้เราจะเรียน12ขั้นตอนปิดการขายเรียงลำดับนะฮะต้องอย่างนี้นะฮะผมเลยอยากให้วันนี้มีการบ้านเบาๆจริงๆคอร์สเนี้ยการบ้านอยู่ที่วันที่2นะฮะแต่วันนี้มีการบ้านเบาๆคืออยากให้คุณไปนั่งนับฮะนั่งนับนะฮะว่า100คนล่าสุดที่ทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาคุณที่เป็นลูกค้าใหม่ไม่นับลูกค้าเก่านะฮะคุณไปปิดการขายได้กี่คนอยากรู้โคสซิ่งเรทอยากรู้โคสเรทของคุณนะฮะถ้า20คนสมมติถ้าคุณสมมติคุณเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่มีทาง20นะฮะคุณก็เอาคูณให้แม่งเป็น100อ่ะนะฮะถ้าสอนคิดเลขตอนนี้อาจจะดูงงๆนึกภาพอ่ะสมมติ20คนปิดได้7คนแปลว่าโคสซิ่งเรทคุณต้องคูณ5เพื่อให้มันเป็น100นึกภาพป่ะแปลว่าโคสซิ่งเรทคุณอยู่ที่ 35% นะฮะเพราะฉะนั้นฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อแบบเอาตรงนี้ก่อนว่าแต่เดิมอ่ะคุณได้เท่าไหร่นะฮะและเอาสิ่งที่เราจะเรียนกันใน3วันเนี้ยไปใช้และดูซิว่าโคสเรทคุณจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งผมการันตีเหลือเกินว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะล้านเปอร์ไม่ได้เพิ่มขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์นะคือเพิ่มขึ้นแน่นอนอาจจะเพิ่ม 1% ก็ได้นะฮะคือเพิ่ม 1% เนี่ยสมมุติว่าโคสเรทคุณจาก 80% เป็น 81% นะฮะเพิ่มการขายได้แค่คนเดียวใน100คนแปลว่าทุก100คนคุณเพิ่มได้1คนจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือเป็นสัดส่วนที่โอเคแล้วนะฮะแต่จริงๆคราวนี้ถ้าคุณแบบห่วยๆมาก่อนมีคำถามว่าเฮ้ยนะฮะโคสเรทเท่าไหร่ถึงจะดีคำตอบคือบอกไม่ได้นะฮะโคสเรทเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บอกไม่ได้นะคุณเพราะธุรกิจแต่ละคนแตกต่างกันคุณเข้าใจป่ะนะฮะคือบางคนขายของสมมติขายครีมคุณขายครีมกระปุกละ200กับกระปุกละ 3,500 แม่งคนละเรื่องถูกป่ะนะฮะถ้ากระปุกละ200โอ้โหเผลอๆโคสเรทคุณจะดีมากนะแต่กระปุกละ200คุณได้มาจิ้นหรือได้กำไร30บาทถูกป่ะแต่ถ้ากระปุกละ 3,500 คุณได้กำไรกระปุกละ 3,000 บาทนะฮะคือมันขายยากกว่ากันเยอะเพราะงั้นสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยฮะสินค้าแต่อย่างเนเจอร์ต่างกันนะฮะธรรมชาติต่างกันในต่างกันเนี่ยนะครับมันทำให้อะไรฮะทำให้โคสเรทแต่ละสินค้าแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีตัวเลขไหนที่ดีพอเก็ทมั้ยนะคุณจะบอกว่าเฮ้ยเพจสมมติเพจเราเดี๋ยวพอให้ส่งกันบ้านเนี่ยคุณเห็นบางเพจเหี้ยบางเพจโคสเรทอ่ะเฮ้ย 70% แต่เพจกูโคสเรท 7%แล้วกูห่วยกว่าใช่ไหมฟังดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะเพราะของคุณ 7% เนี่ย 7% ยอดขายคุณอาจจะแซงไอ้ 70% ที่ปิดได้มากกว่าคุณอีกเพราะสินค้ากำไรต่อชิ้นคุณแม่งสูงไงเข้าใจไหมอย่างเมื่อกี้ผมทักพี่กี้นะฮะพี่กี้เนี่ยเปิดอะไรฮะเปิดร้านอาหารนะฮะอ่ะพี่กี้เมื่อกี้เปิดร้านอาหารคุณคิดว่าร้านอาหารนะฮะคนเข้า
วันละกี่คนถึงคุณจะเรียกว่าขายดีอ่ะตอบกันมาฮะใครได้ยินคำตอบแล้วไม่พิมพ์นะขอให้บ้านบึ้มนะฮะเราเรียนกันต้องเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟนิดหนึ่งคุณคิดว่าร้านอาหารฮะคนเข้าวันละกี่คนถึงคิดว่าขายดีคิดว่าขายดีกี่คนดีฮะเอาใครไม่ทำไม่เป็นไรเอาเดาๆมั่วๆคุณนันทวันบอก100คนถ้าใครอยากให้ผมรู้จักชื่อสแลชชื่อนิดนึงนะฮะชื่อเล่นนิดนึงคุณโอ๊ตบอก100คนองคุณอาชลีบอก100คนนะฮะคุณสายสาบอก100คนคุณธีรพัฒน์บอก500คนต่ออันนี้ต่อวันนะฮะไม่ได้ต่อวีคหรือต่อชาตินะฮะเอาต่อวันพอนะฮะคุณตะวันเพิ่มเป็น1,000คนเลยเอาบัฟกันไปนะฮะอันนี้ต่อวันนะไม่ได้ต่อเดือนหรือต่อชาตินะฮะแล้วถ้าผมบอกว่าคุณพี่กี้ฮะชื่อเมื่อกี้คุกกี้เนี่ยที่ปรากฏเนี่ยฮะถ้าผมบอกว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยนะฮะคนเข้าวันละประมาณสมมุติมั่วๆนะแต่ไม่ได้มากกว่านี้เท่าไหร่นะฮะสมมุติว่า10คนฮะ10คนพอจริงๆมันเฉลี่ยหลาย10นะแต่สมมุติ10คนพอนะฮะคุณคิดว่าร้านอาหารที่คนเข้าวันละ10คนเนี่ยนะฮะขายดีหรือขายไม่ดีฮะนะฮะหลายคนตอบแบบมีสาระมากเลยนะฮะนี่ผมพยายามยกตัวอย่างเพื่อให้เปรียบคอนทราสต์นะฮะบางคนตอบเป็นโหลดแฟกเตอร์เป็นเปอร์เซ็นต์ของอันนี้บางคนตอบตามแคปาซิตี้นะฮะอันนี้ผมยกตัวเลขมั่วๆเพื่อให้คุณเข้าใจในเรื่องลอจิกของการเปรียบเทียบว่าไม่ควรเปรียบเทียบกันนะฮะคุณคิดว่าถ้าร้านพิกกี้จะมีคนเข้าวันละ15คนคุณว่าขายดีไหมฟังดูเหมือนขายไม่ดีถูกไหมบางคนบอกดูเหมือนใกล้ปิดกิจการเพราะเมื่อกี้บอกถ้าขายดีคือ100คนนะฮะบางคนบอกดูไม่เท่าไหร่แต่ความเป็นจริงร้านของพิกกี้ครับเป็นซูชิโอมากาเสะติดท็อป10ในประเทศนี้นะฮะซูชิโอมากาเสะคือซูชิเนี่ยที่ต้องกินตามใจเชฟซึ่งเป็นเรียกว่าเมรุชื่อร้านว่าเมรุโตะซูชิซึ่งเป็นร้านที่ผมประจำมากๆคือไปทุกเดือนนะไปบ่อยก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าร้านพิกกี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปกินในสัปดาห์นี้นะฮะขายซูชิคุณดูนะซูชิฮะหัวละนะฮะ 7,900 บาทคุณพระองค์แม่เจ้านะฮะพี่กี้ขายซูชิหัวละ 8,000 นะคุณจะไปได้กินซูชิประมาณ18คำคือ 10-20 คำเนี่ยนะฮะคือขายซูชิหัวละ 8,000 ถูกไหมฮะถ้าเข้า15คนคือวันละ 90,000 คุณพระนะฮะเดือนหนึ่งหลายล้านแล้วคือคุณเข้าใจป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคือพี่กี้ไม่จำเป็นต้องแบบโค้ชเดทเวลาคุยโทรศัพท์และนี่เยอะๆหรือว่าต้องมีลูกค้าเยอะๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าส่งการบ้านเนี่ยนะฮะคือมันกำประเด็นคือมันเทียบกันไม่ได้ถูกไหมร้านวิกกี้เนี่ยนะฮะ15คนอาจจะยอดขายมากกว่าบางร้านที่คนเข้า200คนแต่ทำไมฮะแต่ชามละ30บาทอะไรอย่างเงี้ยคุณนึกภาพออกป่ะนะฮะหวังว่าในห้องนี้จะไม่มีสันพับก่อนนะพี่กี้เริ่มหวั่นไหวนิดนึงนะฮะใครสนใจซูชิที่อร่อยแบบขั้นเทพนะผมไปกินทุกเดือนโดยเฉลี่ยนะฮะก็ติดตามเมนูโตะซูชิได้นะครับแต่ว่ากินแล้วคุณชีวิตจะลำบากนิดนึงคือจะไปกินร้านธรรมดาไม่อร่อยแล้วนะฮะเพราะงั้นต้องมั่นใจนิดนึงต้องมั่นใจมากนะฮะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้เนี่ยฮะคอสเรทของคุณเนี่ยคุณไม่ควรมาเปรียบเทียบกันเวลาส่งการบ้านเฮ้ยโอ้โหกูโคสเรท 70% อันนี้เยอะมากเลย 70% มันเยอะมากอีกร้านหนึ่งอีกเพจหนึ่ง 10% โอ้แม่เจ้าคือบางทีคุณอาจจะพราวแต่ไม่เกี่ยวกันไอ้ 10% นั้นอาจจะเหมือนซูชิโอมากาเสะหัวละ 8,000 ก็ได้คุณเข้าใจฟิลยังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเทียบกันในลักษณะนี้แล้วไม่มีตัวเลขไหนที่ดีแต่สิ่งที่จะดีคือคุณต้องเปรียบเทียบ before after ที่ผ่านมาโคสเรทคุณเท่าไหร่คุณไม่เคยคำนวณด้วยซ้ำคุณลองคำนวณดูเอาวันนี้พรุ่งนี้เลยนะแล้วพอจบคอร์สไปเอาไปใช้ดูซิโคสเรทคุณทะยานขึ้นเท่าไหร่นะฮะผมมีรางวัลให้สำหรับเด็กนักเรียนดีเด่นอ่ะตอนนี้อยู่135คนพีคแล้วนะฮะสำหรับนักเรียนดีเด่นคุณตั้งใจฟังนะฮะเดี๋ยวหน้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือน
7หรือเปล่าฮะน่าจะเดือน8ไม่ก็เดือน9นะฮะผมจะทำสัมมนาสดครั้งที่2ของ MAB นะฮะสัมมนาสดครั้งที่2ของ MABเป็นสัมมนา3วันสอนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสอนยิงแอดสอนทำคอนเทนต์สอนเขียนสอนถ่ายรูปสอนทุกอย่างคือเป็นเรียกว่าครบถ้วนเลยใน3วันนี้เรียนกันตั้งแต่แบบ9โมงยัน3ทุ่มอ่ะนะฮะและเป็นคอร์ส Exclusive รับแค่25คนนะฮะคอร์สนี้ราคาต่อคนนะเรียน3วันคือเรียนครบทุกอย่างของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลยนะฮะ 35,000 บาทนะฮะซึ่งผมจะตัดนะฮะจะตัด 35,000 เนี่ยนะฮะคนละนะฮะตัดมา10คนมาให้นักเรียนดีเด่นในห้องนี้ฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่สลึงเดียวนักเรียนดีเด่นของผมคือคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วมีการขยับของโคสเวทในเปอร์เซ็นต์นะฮะที่สูงสุดนะฮะมีอัตราการขยับเช่นคุณขยับจาก5เป็น9สมมติขึ้น4แต่ไม่นับ4นะมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะคำนวณให้คุณดูนะฮะใครโค้ชเสร็จ9กระโดดสุดเนี่ย10คนนะฮะคุณจะได้มาเรียนคอร์สนี้ฟรีนะฮะคือคนที่แบบตั้งใจเรียนไม่ต้องยิ่งสนับสนุนกันคุณนึกภาพเพราะงั้นฮะวันนี้คุณก็ต้องส่งกันบ้านเอาโค้ชเสร็จเดิมคุณให้ได้ก่อนและเรียนไปใช้แล้วอะไรยังไงและเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการคัดเลือกผมต่อไปเพราะงั้นตั้งใจเรียนและตั้งใจทำนะฮะคอร์สรับแค่25คนถ้าคุณไม่ได้คุณก็รอจ่ายตังค์มาเรียนก็ยินดีอย่างยิ่งนะฮะ10คนที่ได้รับรางวัลจากทั้งหมดน่าจะร่วมเกือบ500คนในห้องนี้นะฮะมี10คนเท่านั้นนะงั้นตั้งใจนะตั้งใจนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันนะฮะละจะเรียนคอร์สนี้ครับสูตรของการเรียนคือ1 3 5 12 1 3 5 12นะฮะ1คือ day 1 วันนี้เราจะเรียนกัน1 3 5 1ก็คือ1หลักการใหญ่ของการขายนะฮะ3ก็คือ3สเต็ปการขายมาตรฐานนะฮะ3คือ3สเต็ปการขายมาตรฐานและ5คือ5หัวใจที่เป็นหลักการนะครับ5หัวใจที่เป็นหลักการในการตอบการขายผ่าน inbox นะฮะคุณก้อยป่ะฮะบอกว่าของเราดูโค้ชเสร็จยากมากเพราะทำเกี่ยวกับงานเวดดิ้งของคุณก้อยจริงๆแล้วไม่ได้เหมาะกับเลยคอร์สนี้ด้วยซ้ำไปเพราะงานเวดดิ้งต้องปิดการขายกันต่อหน้าถูกป่ะไม่ได้ปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์คุณก้อยอาจจะไม่เข้าร่วมเกณฑ์แต่ไม่เป็นไรลองเรียนดูเผื่ออนาคตจะมีธุรกิจที่ต้องขายผ่านอินบ็อกซ์นะฮะ1 3 5เราจะเรียนกันในวันนี้ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆถ้าจะนี้ถึงจะจบนะฮะ12คืออะไรก็คือ12ขั้นตอนในการปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์นั่นแหละนะฮะก็คือยังไงฮะเราจะเรียนกันวันที่2และจะมีการบ้านพูดการบ้านก่อนหน้าเลยก็ได้นะฮะพูดการบ้านก่อนเลยและการบ้านเนี้ยจะมีผลต่อรางวัล10คนที่คุณจะได้มาเรียนคอร์ส Ultimate Digital Marketing คอร์สละ 35,000 ของผมนะฮะก็คือผมจะให้คุณไปทักลูกค้าเก่าฮะนะฮะ20คนฮะนะฮะแล้วลองปิดการขายเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งการปิดการขายลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่อาจจะต้องดีไซน์แตกต่างกันนะฮะและเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือการบ้านทำจริงเลยนะฮะและฮะและนะฮะวันที่3ครับเราก็จะมาคุยสรุปการบ้านกันอะไรกันแล้วก็จะคุยเรื่องของการทำลายกำแพงนะฮะคือสิ่งที่เวลาลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้ามาฮะนะครับย้อนกลับตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะใน 100% ของเวลาลูกค้าเขาซื้อของเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ของการตลาดการขายผสมกันบวกกันแล้วเป็น100ลูกค้าถึงจะตัดสินใจซื้อถูกป่ะนะฮะการตลาดทำหน้าที่มาให้อย่างน้อยเกิน 50-60% แน่นอนนะฮะเกิน 51% นะครับแต่จะ50เท่าไหร่60 70เท่าไหร่ไม่รู้การขายต้องเติมให้เป็น100นะครับทุกครั้งที่คนทักอินบ็อกซ์เข้ามาฮะถ้าการตลาดไม่ได้ทำหน้าที่ 100% ดูปากนัชชาอีกทีนะถ้าการตลาดทำหน้าที่ 100% แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาทักมาขอสั่งซื้อเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงการขายเลยคุณเคลียร์ไหมนะฮะ
คือแปลว่าเขาอ่านในเพจอ่านในเว็บมาแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาไม่มีอะไรคำถามอะไรเพิ่มเติมไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีกำแพงใดๆในจิตใจเขายินดีที่จะซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแปลว่านี่การตลาดคอมพลีทนะฮะบางคนถามเฮ้ยแล้วถ้าการตลาดมาไม่ถึงสี่ไม่ถึงแบบ 51% ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะการที่เขารักอินบ็อกซ์แปลว่าสนใจมากกว่าไม่สนใจคุณว่าจริงไหมนะสนใจมากกว่าไม่สนใจทักอินบ็อกซ์เหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าคุณเปิดร้านที่แบบสักห้างหนึ่งสมมติคุณเปิดร้านอยู่ยูนิตมอลล์เงี้ยคือคนแม่งเข้ามาในร้านคุณแล้วอะถูกป่ะเข้ามาในร้านแล้วนะฮะเป็นทรงแบบนั้น และฮะและฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเมื่อเขาเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือเขาเข้ามาในร้านคุณเนี่ยมันต้องสนใจมากกว่าสนใจถูกป่ะนะฮะแล้วคุณปิดได้เท่าไหร่นี่คือประเด็นนะฮะแต่ทุกครั้งที่เขาทักอินบ็อกซ์เข้ามาโดยที่การขายไม่ 100% นะไอ้โดยที่การตลาดไม่ทำให้ 100% นะคือเขายังมีคำถามอะไรในใจถูกป่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรคือซื้อเลยเขายังมีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรในใจนะฮะผมขอเรียกคำถามหรือข้อสงสัยในใจนี้ว่าเป็นกำแพงฮะเราจะเรียกมันว่ากฎแห่งกำแพงนะฮะทุกครั้งที่ลูกค้าเวลาซื้อของครับเวลาเขาคิดคำนวณคิดว่าคุ้มไม่คุ้มดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เหมาะกับเขาหรือเปล่าแล้วมันเป็นจริงดังที่คนขายว่าหรือเปล่าเขาจะมีกำแพงในใจอยู่นะฮะหน้าที่ของแอดมินนะคือต้องตอบคำถามเพื่อทลายกำแพงนะทลายทลายทุบ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 นะฮะยิ่งคุณทุบกำแพงลงไปครับเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับจาก60ก็เป็น70 80 90จนคุณทุบกำแพงได้หมดปังนะฮะครบ 100% เขาจะตัดสินใจซื้อคุณนะฮะเขาจะตัดสินใจซื้อคุณวินาทีที่ใครก็ตามในโลกนี้ซื้อของครับต้องเป็นวินาทีที่ worry free worry free คือไม่มีความกังวลใดๆคือกำแพงถูกทลายหายเหี้ยนเตี้ยนเตียงกันเลยนะฮะคือแต่ยังแบบเพียวเลยอะเพลนเลยนะฮะทำไมถึงนับเป็นวินาทีเพราะว่าคุณเคยไหมบางทีคุณซื้อของซื้อเสร็จวินาทีที่คุณซื้อคุณวอลลี่ฟรีถูกป่ะพอซื้อเสร็จปุ๊บความทีคุณมีความกังวลขึ้นมาเฮ้ยซื้อเสร็จเชี่ยของจริงป่ะวะซื้อเสร็จเฮ้ยเชี่ยกูใส่ได้ป่ะวะซื้อเสร็จเฮ้ยเชี่ยกูแบบมันเหมาะกับกูหรือเปล่าสีเหมาะกับกูหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยหรือซื้อเสร็จเฮ้ยเชี่ยกูโดนหลอกป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยความกังวลแม่งกลับเข้ามานะฮะแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะว่าจังหวะที่ซื้อมันต้องทำลายกำแพงทั้งสิ้นตราบใดที่ลูกค้ายังมีกำแพงอยู่กำแพงหลักๆเช่นอุ๊ยราคาสูงจังเลยกำแพงหลักๆเช่นอุ๊ยมันดีจริงๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพว่ากำแพงบางอย่างเช่นอุ๊ยมันเหมาะกับฉันหรือเปล่าพวกนี้กำแพงพวกนี้ต้องถูกทำลายปัง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 ทำลายหมดทุกกำแพงทับเมื่อไหร่นะฮะลูกค้าตัดสินใจซื้อเมื่อนั้นโอเคไหมฮะลูกค้าทักเข้ามาถ้าไม่สั่งซื้อเลยมีอะไรในใจแปลว่ามีกำแพงอยู่ในใจเสมอหน้าที่ของแอดมินนะฮะต้องเอาถือค้อนไปแล้วก็ตอกปุ้ง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 ทำลายกำแพงนี้ให้เหี้ยนนะฮะถ้าคุณทลายกำแพงนี้ไม่ได้นะฮะกำแพงนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงจุดหนึ่งจนที่แบบลูกค้าไม่สามารถข้ามเข้ามาถึงจุดซื้อได้แล้วอะคุณลองดูนะลูกค้าอยู่ตรงนี้จุดซื้ออยู่ตรงนี้แม่งมีกำแพงกั้นนะถ้ามินทำตอบคำถามได้ไม่ดีกำแพงไม่ได้สูงขึ้นนะบางทีสูงจนเกินปีนแล้วอะเก็ตป่ะกำแพงมันแข็งแรงเกินไปแล้วอะคุณก็จะทำไมฮะก็จะปิดการขายไม่ได้ปิดการขายไม่ได้นะครับเอาละฮะมาเริ่มต้นด้วยเราจะเรียนกันนะฮะ1 3 5 12วันนี้เราจะเรียน1 3 5กันสูตรที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้นะฮะ1แรกก่อนเลยอย่าลืมคำนวณคอสเวทมานะวันนี้คือการบ้านคอร์สที่1นะฮะไปไล่ดูย้อนหลังเลยนะฮะไม่ต้องนับถึง100คนก็ได้นะเอาสัก25คน25คนที่ทักเข้ามาอินบ็อกซ์ล่าสุดที่ไม่รวมลูกค้าเก่านะฮะที่สั่งกันซื้อเป็นประจำอยู่แล้ว
คุณปิดการขายได้กี่คนถ้า25คนคุณปิดได้10คนคุณเอาไปคูณ4โค้ดเสร็จของคุณคือ 40% ถ้า25คนคุณปิดการขายได้23คนคุณเอา23ไปคูณ4โค้ดเบทของคุณคือเท่าไหร่วะ23คูณ4 92% ถ้า25คนคุณปิดการขายได้1คนโค้ดเสร็จของคุณก็คือ1คูณ4คือ 4% เพราะฉะนั้นครับทุกคนจะต้องส่งการบ้านนะฮะส่งการบ้านนะใครไม่ส่งการบ้านขอให้บ้านบึ้มเอาซีเรียสนะครับอ่ะมาข้อที่1ฮะวันนี้เราจะเรียนกัน1 3 5 1 3 5นะฮะ1คืออะไรทวนอีกที1คือหัวใจสำคัญที่สุดนะฮะหัวใจสำคัญที่สุดของการคุยปิดการขายนะฮะ3คือ3ขั้นตอนการปิดการขายมาตรฐานและ5คือ5หัวใจหลักการนะครับในการใช้ปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์นะฮะเรามาเริ่มตัวที่1แรกเลยนะครับหัวใจสำคัญระดับคัมภีร์หัวใจสำคัญระดับไบเบิลหัวใจสำคัญระดับรัฐธรรมนูญของการขายนะฮะที่ธุรกิจส่วนใหญ่คุณฝนบอกลูกค้ามาหลายช่องทางเอาช่องทางไหนกันนะเอารวมๆกันเลยบางทีคุณขายของผ่านแฟนเพจผ่าน Facebook ส่วนตัวและผ่าน LINE แล้วบางคนมี LINE แอดด้วยสมมติคุณแม่งมี4ช่องทางคุณก็รวมๆเลยบางคนมี Inbox IG คุณแม่งรวมๆมา25คนล่าสุดโอเคมั้ยนะฮะถ้าคุณมี LINE หรือรวมช่องทางเดียวที่มันเป็นเมนก็ได้ LINE แอดอย่างเดียว Facebook Inbox อย่างเดียวแล้วแต่เลยนะฮะ1ฮะ1หัวใจระดับรัฐธรรมนูญของการขายนะฮะคุณบาสนิโรธบอกหนูยังไม่เริ่มขายอะค่ะไม่เป็นไรใครยังไม่เริ่มขายหรือใครไม่ได้ขายผ่านอินบ็อกซ์ไม่ส่งการบ้านไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าใครขายผ่านอินบ็อกซ์อยู่แล้วไม่ส่งการบ้านเพราะขี้เกียจหรือเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะฮะขอให้ฮะขอให้บ้านบึ้มสาธุนะคุณทารัชบอกว่ามาช้าไปหน่อยเปิดมาเจอครูชัยอวยพรให้บ้านบึ้มพอดีนะยินดีด้วยที่ได้รับคำอวยพรจากครูบาอาจารย์นะฮะหนึ่งหัวใจหลักรัฐธรรมนูญคือนะฮะและเป็นสิ่งที่เอาเนื้อแท้เลยนะ 80% ของแอดมินเท่าที่ผมเห็นนะนะฮะผิดฮะคือหลักของมันฮะคือ 80% ของแอดมินที่ผมเห็นนะฮะคือขายของแบบคือใช้หลักการขายแบบ reactive selling ฮะ reactive selling คือการขายเชิงรับอะฮะการขายเชิงรับคือเป็นอารมณ์ของพูดมาถามมาตอบไปถามมาตอบไปถามมาตอบไปนะฮะซึ่งอันนี้คือแม่งไม่มีอะไรที่แม่งผิดมากไปกว่านี้แล้วในการขายของถ้าคุณยังขายของแบบ reactive อยู่คุณเปลี่ยนเดี๋ยวนี้วันนี้เท่านั้นเพราะการขายที่ดีครับที่เป็นหัวใจระดับรัฐธรรมนูญครับของการขายนะฮะนี่คือหลักการขายไม่ใช่หลักการตลาดนะคุณพระหัวใจของการตลาดนะฮะเป็นเรื่องของการค้นหาความต้องการของลูกค้าและตอบสนองมันถูกไหมแต่นี่เป็นเรื่องราวของการพูดนำเสนอฮะสินค้าของคุณนะฮะคือหลายคนเนี่ยนะฮะ 80% ที่ทำผิดพลาดคือขายของแบบ reactive ฮะคือการขายเชิงรับฮะ reactive selling แต่หลักที่ถูกต้องครับคือการขายแบบ proactive ครับคือการขายเชิงรุกหรือ proactive selling นั่นเองความแตกต่างมันคือยังไงนะฮะความแตกต่างมันคืออย่างนี้คุณลองนึกภาพคุณเดินไปตลาดนัดวังหลังนะฮะแล้วแม่งมีร้านขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าหนังเทียมเป็นหนัง PU กล็อบนะครับราคาประมาณ700บาทคือของในร้านมีหลายชิ้นราคาอยู่ในช่วง500ถึง 1,200 นะคุณไปสะดุดตาชิ้นหนึ่งคุณดูแล้วเฮ้ยแม่งสวยมากนะฮะแม่งก๊อปโค้ชมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก๊อปกระเป๋ายี่ห้อโค้ชมานะฮะคุณไปถามแม่ค้าคือคุณไม่รู้ราคามาก่อนนะคุณไปถามแม่ค้าใบนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่ค้าถ้าเป็น reactive ครับจะถามมาแล้วตอบไป700บาทค่ะ
มีกี่สีบ้างคะเนี่ยอ๋อมี3สีค่ะแดงชมพูน้ำเงินทำจากหนังอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นหนัง PU ค่ะแล้วผลิตมาจากประเทศอะไรอ๋อผลิตมาจากจีนค่ะคุณนึกภาพออกป่ะแม่งเป็นอย่างเงี้ย reactive ถามมาตอบถามมาตอบคือแม่งเป็นเชิงลับอ่ะคือต้องมีให้ลูกค้าลุกใส่นะครับลูกค้าต้องเป็นลุกและคนขายเป็นลับเลยครับแม่งดูภาษาดูกำกวมแต่แม่งทรงอย่างเงี้ยแต่คุณลองกลับกันนะคุณเดินไปอีกร้านหนึ่งแม่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่แม่ค้าเปลี่ยนการขายจากเชิงรับเป็นเชิงรุกลูกค้าเปิดเหมือนเดิมใบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ยใบนี้นะครับจาก890บาทราคาปกติตอนนี้ส่วนลดมีเหลือ700บาทเท่านั้นเลยครับคุณพี่นะใบนี้มี3สีนะครับคุณพี่มีชมพูมีแดงมีน้ำเงินคุณพี่ลองดูก่อนไหมครับอย่างคุณพี่เนี่ยถ้าใส่ชุดแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าแนะนำใบนี้ลองดูสีชมพูก่อนดีกว่าค่ะคุณพี่ลองสะพายดูนะครับหนังอันนี้นี่คือเป็นหนังPUเกรดคุณภาพสูงมากเลยนะคะแล้วก็คือใช้ทนทานมากๆและไม่ต้องกลัวน้ำด้วยคือบางทีถ้าคุณพี่ใช้หนังแท้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวน้ำเลยนะคะใบสีชมพูคุณพี่ลองสะพายดูนะคะตอนนี้เหลือแบบสีชมพูนี่เหลือ2ใบสุดท้ายแล้วนะคะลองสะพายดูอันนี้กระจกค่ะคุณพี่ดูก็เหมาะดีนะคะคุณพี่แต่เดี๋ยวลองสีน้ำเงินอีกสีนึงอ่ะสีน้ำเงินแดงคุณพี่นี่เลยค่ะนะคะโอ้สีเหมือนก็เข้ากันอีกแบบนึงนะนี่แมทช์กับรองเท้าคุณพี่ด้วยนะคะสนใจรับใบไหนดีครับตอนนี้เหลือ700บาทเท่านั้นใกล้จะหมดแล้วนะและล็อตหมดล็อตนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่คุณพี่สนใจรับสีชมพูหรือสีน้ำเงินดีคะคือเนี้ยมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรที่มันมากไปกว่าการที่นึกภาพไหมคือมันไม่ได้ถามมาตอบไปคือไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรคือแสดงตัวอย่างคุณน่าจะเห็นภาพแล้วอะนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้คือถ้าคุณไปเจออย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะหลุดไปได้เนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงคุณโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างเงี้ยนะฮะก็กับนักขายที่เป็น reactive selling อ่ะคือแบบรอถามมาแล้วตอบไปรอถามมาตอบไปนะฮะคือถ้าถามมาตอบไปเนี่ยให้เดี๋ยวป.3ก็ได้มั้งถูกป่ะคือมึงบอกแค่ราคาไม่ได้บอกอะไรอ่ะนะฮะเพราะงั้น reactive ครับมันไม่ถ้าใครยัง reactive อยู่อันนี้พูดทั้งการขายทั้งแบบออฟไลน์คือเจอหน้าและการขายผ่านอินบ็อกซ์ด้วยนะฮะคุณต้องปรับมาเป็นโปรแอคทีฟเดี๋ยวนี้คุณต้องปรับจากการที่คุณเป็นแอดมินโง่ๆที่เป็นแอดมินเชิงลับรอลูกค้าถามหาอะไรมาแล้วก็ตอบกลับไปคุณต้องเปลี่ยนจากแอดมินเป็นเหมือนคอนดักเตอร์คุณจะคอนดักเตอร์ป่ะนะฮะคอนดักเตอร์คือคุณนึกถึงวงออร์เคสตราและแม่งมีอย่างนี้คอนดักเตอร์จะเป็นคนคุมจังหวะคุมดนตรีคุมหนักเบาคุมความกลมกลืนของทั้งวงคุณต้องยกตัวเองจากนักดนตรีต๊อกต่อยฮะนะฮะคุณต้องทำไมฮะยกตัวเองขึ้นมาเป็นคอนดักเตอร์ที่ลูกค้าจะไหลตามคุณฮะเพราะคุณจะเป็นคนลีดบทสนทนาเองคุณจะขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะและลูกค้าบางทีลูกค้าตัดสินใจเองนะลูกค้าส่วนใหญ่เรียกว่าตัดสินใจเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณเป็นคนลีดเขาให้สุดไปนำการตัดสินใจนะฮะอย่างเมื่อกี้กระเป๋าสีชมพูกระเป๋าสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะถ้านักขายที่เก่งรู้ว่าสีชมพูเนี่ยนะฮะเหลือสต็อกอีกบานเลยน้ำเงินแม่งขายดีนะฮะมันจะหมดอยู่แล้วนักขายสามารถเชียร์ได้เลยเพราะเราเป็นคอนดักเตอร์ถูกไหมฮะคุณพี่ครับโอ้โหต้องบอกเลยสีชมพูนี่เหมาะกับคุณพี่มากๆเลยเหมาะกับคุณพี่มากๆเลยยิ่งคุณพี่เนี่ยสไตล์พาสเทลอย่างนี้สีชมพูน่าจะเหมาะกับหลายโอกาสมากๆนะคะลองพิจารณาใบนี้ดูไหมครับอะไรอย่างนี้เนื้อหาว่าคุณลีดได้นะฮะนักขายที่เก่งมันเป็นดักคอนดักเตอร์คุณปะนะแต่นักขายที่ห่วยแอดมินที่ห่วยเนี่ยแม่งคือเป็นแอดมินโง่ๆที่แม่งรอลูกค้าถามแล้วก็ตอบรอลูกค้าถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบนะฮะถ้าคุณยังขายอย่างอันนี้คือหัวนี่คือหัวใจระดับรัฐธรรมนูญถูกป่ะคือต้องท่องอันนี้เลยคุณเป็นเชิงรับอยู่หรือเปล่านะฮะคุณยังถาม1ตอบ1อยู่หรือเปล่าถูกป่ะถามมาตอบไปถามมาตอบไปไม่เอาคุณพระถ้าสมัยก่อนคุณเปิดธุรกิจเปิดแฟนเพจเมื่อ5ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วไม่มีคู่แข่งหาเลยเฮ้ย it's okay นะฮะแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่า
อนนี้แม่งธุรกิจของพวกคุณเนี่ยแม่งมีคู่แข่งมากมายนะฮะคุณยังเป็นเชิงรับอยู่หรือเปล่าคือทุกหลักการที่ผมจะสอนนะฮะ3-5-12ที่วันนี้เราเรียน1-3-5พรุ่งนี้ไว้มาเรียนนี้สอน12ขั้นตอนปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์ใช่ไหมเราจะไม่มีทางเป็น12ขั้นตอนนี้ได้เลยถ้ายังเป็นเชิงรับอยู่ถูกปะกูตันตั้งแต่ขั้นตอนที่1ละถูกไหมเราต้องปรับเป็นโปรแอคทีฟเป็นเชิงรุกนะฮะเราจะไม่ยอมเป็นเชิงรับไม่ยอมเป็นนักดนตรีที่อยู่หลังแถวเราจะต้องพัฒนาให้เป็นคอนดักเตอร์นะฮะปึ๊บ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 นะฮะลูกค้าจะเล่นเมโลดี้เล่นจังหวะไหลตามเรานะฮะแล้วเราจะทำอย่างนี้ลูกค้าทุกคนเอาแบบเนื้อแท้นะฮะเอาแบบเนื้อแท้คือถ้าคุณเป็นเชิงรับอยู่ตลอดเวลาคุณแค่ปรับเป็นเชิงรุกเนี่ยยอด close rate คุณก็เพิ่มแล้วโดยที่คุณยังไม่ต้องเรียนอย่างอื่นเลยคุณแค่ตกผลึกในคัมภีร์นี่แหละถูกป่ะนี่คือหัวใจระดับรัฐธรรมนูญถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นเชิงรุกอยู่แล้วเดี๋ยวคุณไปเรียนเราคุยกันต่อนะฮะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์นะครับว่าหลักการที่เราจะเรียนกันทั้งหมดในคอร์สนี้นะครับล้มใหญ่ที่ครอบคลุมของมันคือ proactive selling การขายเชิงรุกนะฮะเราจะไม่ใช่เชิงรับและหลักพวกนี้บางทีคุณใช้ในการประยุกต์กับการขายอยู่ในตลาดนัดนี่นะเมื่อกี้ผมโชว์การขายกระเป๋าโง่ๆให้คุณแล้วถูกป่ะใช่ไหมคุณเห็นความแตกต่างหรือเปล่าถูกป่ะคุณเห็นความต่างไหมนะฮะคุณ CEO ถ้าอยากจะลุกทำไมต้องปิดอะไรวะออกเพลงเมเบอร์ลีนิวยอร์กอ่ะโอเคนะฮะเรื่องแรกผ่านไปเคลียร์นะทุกอย่างเราจะเรียนกันภายใต้บริบทนี้นะฮะเรื่องที่2ครับ3ครับหลัก3ขั้นตอนการปิดการขายครับนะครับการปิดการขายในโลกนี้จะมีเป็น10ขั้นตอน20ขั้นตอน5ขั้นตอน6ขั้นตอน9ขั้นตอนแล้วแต่จะดีไซน์ให้ละเอียดแค่ไหนนะฮะแต่ไม่ว่าจะมีกี่ขั้นตอนจะซอยได้เป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆเท่านั้นในไลฟ์ล่าสุดผมได้พูดไปบ้างแหละเรามาทวนกันสั้นๆอีกทีนึงนะฮะ คุณป้องจังบอกว่าเป็นเชิงรับอยู่อ่ะยอมรับก็ถือว่าดีนะฮะแต่เฮ้ยคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าเชิงรุกแปลว่า hard sales นะครับ hard sales คือการขายแบบรุนแรงดึงดันยัดเยียดซึ่งไม่ได้ผิดนะนะฮะซึ่งไม่ได้ผิดฮาร์ดเซลไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าการที่ผมพูดว่าโปรแอคทีฟเซลลิ่งคือการขายเชิงรุกกับฮาร์ดเซลมันคนละคำกันเท่านั้นเองนะคะคือบางคนไม่ชอบฮาร์ดเซลคือไม่ชอบแบบกดดันลูกค้านู่นนี่นี่นั่นถูกป่ะคุณก็เลยไม่ใช้การปิดขายเชิงรุกซึ่งมันเข้าใจผิดไม่เกี่ยวกันการขายเชิงรุกนะคุณยังดูแลลูกค้าอย่างดีแถมดูแลลูกค้าดีคุณนะลูกค้าจะรู้สึกดีคุณด้วยเพราะเหมือนคุณใส่ใจลูกค้าถูกป่ะเหมือนคุณใส่ใจลูกค้านะฮะคุณป้องจังบอกว่ากลัวพิมพ์บอกเยอะลูกค้าจะรำคาญจริงๆเราไม่ได้พิมพ์อะเดี๋ยวเรียน12ขั้นตอนแล้วนะฮะจริงๆแล้วคุณถามมากกว่านะฮะจริงๆคุณไม่ได้พูดครับคุณถามแล้วคุณฟังมากกว่าแต่คุณเป็นคนหลีดบทสนทนานี้ถูกป่ะคุณไปเจอนักขายที่เก่งๆเท่าที่คุณเจอในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถูกตามอ่ะนะฮะคุณที่ถูกตามนะฮะคุณ CEO Layer Suite บอกว่าถ้าลูกค้าอ่านแล้วเงียบไม่ตอบอะไรเลยค่ะคุณชัยเดี๋ยวมีเดี๋ยวว่ากันใน12ขั้นตอนอันนี้เอาหลักการก่อนนะฮะ3หลักการนะครับ3ขั้นตอนในการปิดการขายทุกอย่างในโลกนี้ทั้งการขายออฟไลน์ออนไลน์การขายสินค้าใดๆก็ตามนะฮะจะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการเปิดการขายนะฮะคุณสาริษาบอกว่าส่วนใหญ่ถามราคาพอตอบแล้วเงียบเลยแปลว่าเรายังเชิงรับอยู่นะฮะขั้นตอนที่1ครับเปิดการขายขั้นตอนที่2ครับอธิบายผลิตภัณฑ์อธิบายสินค้าและขั้นตอนที่3คือปิดการขายเปิดการขายอธิบายสินค้าปิดการขายอีกทีนึงแล้วฮะเปิดการขายอธิบายสินค้าปิดการขาย
คนที่ขายของไม่เป็นจะไม่รู้จักการเปิดการขายและไม่ปิดการขายด้วยนะครับคนที่ขายของห่วยที่สุดคืออธิบายเป็นอย่างเดียวจริงๆห่วยที่สุดคืออธิบายก็ไม่เป็นด้วยซ้ำแต่แม่งไม่ควรขายนึกภาพว่านะฮะแต่นักขายที่ห่วยที่สุดจะทำเป็นแค่ขั้นตอนเดียวก็คืออธิบายผลิตภัณฑ์นะครับนักขายที่เก่งจริงๆต้องทำ3ขั้นตอนนี้และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนที่1คือการเปิดการขายนะครับการเปิดการขายคือการคือคุณเคยได้ยินคำนี้มั้ยว่าทุกครั้งว่าการซื้อขายหรือการทำธุรกิจเนี่ยนะครับการซื้อขายเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซื้อขายเมื่อนั้นครับแปลเมื่อนั้นแปลว่ามีการขายการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นคือมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหานู่นนี่นี่นั่นคุณเข้าใจไหมนะครับคือมีปัญหาเยอะอ่ะมีปัญหาเยอะนะแล้วทำไมฮะแล้วทุกครั้งที่เขามีปัญหาครับนะฮะเวลาเขาจ่ายเงินครับเขาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านะครับเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อวิธีการแก้ปัญหาในปัญหาที่เขามีอยู่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีปัญหาการที่จริงๆเขาซื้อสินค้าคุณนะไม่ว่าคุณขายอะไรได้ก็ตามแล้วคุณจะมาอะไรครับคุณจะมาคิดว่าเฮ้ยยินดีปรีดาว่าเฮ้ยลูกค้าแม่งลูกค้าแม่งแบบรักในสินค้ากูรักในแบรนด์ของกูจริงๆไม่ใช่นะฮะคุณอาจจะเข้าใจถูกก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเข้าใจผิดคือลูกค้าไม่ได้รักแบรนด์คุณขนาดนั้นลูกค้าไม่ได้รักสินค้าคุณขนาดนั้นคนเดียวหรือสิ่งเดียวที่ลูกค้ารักคือตัวเขาเองนะฮะคือเขารักตัวเขาเองนะครับเขาคิดว่าตัวเขามีปัญหานะครับและพอดีเขาดูสินค้าคุณมันแก้ไขปัญหาเขาได้โอเคกูยินดีซื้อถูกป่ะซึ่งแปลว่าถ้าวันอื่นมีแบรนด์ไหนมีเจ้าไหนมีสินค้าตัวไหนมาแก้ไขปัญหาเขาได้เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่าคุณเขาอาจจะยินดีที่ทำไมฮะยินดีที่เฮ้ยยินดีที่แบบเขาซื้อของคุณเขาย้ายไปซื้อคนอื่นได้เลยเพราะคุณก็แก้ไขปัญหาเขาได้เหมือนกันแก้ได้ดีกว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยนะฮะคือไม่ลูกค้าส่วนใหญ่คือไม่ได้ชอบแบรนด์ของคุณหรอกคุณมันไม่ต้องมานึกว่าแบบของคุณแม่งดีมากอะไรมากคือถ้าคุณเชื่อของคุณดีมากเว่อร์นะผมลึกๆน้องแปลว่าคุณเหมือนเพิ่งทำธุรกิจใหม่ๆนะเอาจริงถูกป่ะเหมือนเพิ่งทำธุรกิจแรกๆทำธุรกิจครั้งแรกหรือทำธุรกิจปีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งคุณจะรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าไม่ได้มารักแบรนด์คุณมากมายหรอกถูกป่ะลูกค้าเขารักตัวเขาครับและรักอะไรที่แก้ไขปัญหาให้เขาได้ซึ่งเผอิญแบรนด์คุณสินค้าคุณแม่งแก้ไขปัญหาเขาได้ณนะตอนนี้เขาเลยซื้อของคุณนะฮะเพราะงั้นครับทุกการซื้อขายคือการที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วซื้อโซลูชันหรือซื้อวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะฮะซึ่งครับขั้นตอนที่1ของการขายคือการเปิดการขายผมอยากอธิบายคุณฟังก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีใน1ใน12ขั้นตอนก็จะมีบางข้อที่ข้อต้นๆก็อยู่ในช่วงของการเปิดการขายนะฮะผมชอบอธิบายอย่างนี้นะฮะว่ามีเล่าเป็นนิทานเรื่องนึงนะซึ่งเล่าบ่อยเหมือนกันต้องเล่าอีกรอบนะฮะคือมีนักขายคนหนึ่งนะฮะมีนักขายคนหนึ่งเขาทำไมฮะเขาฟิตมากอยากเป็นนักขายนะเกิดมาไม่เคยขายอะไรมาก่อนแต่ตัวเขาเนี่ยทะนงตนเป็นคนที่ฉลาดมากนะฮะวันหนึ่งสมัครเข้าไปขายที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างดังห้างหนึ่งนะครับเขาได้ดูตู้เย็นฮะได้ขายตู้เย็นคุณพระไม่ได้ได้ล้างตู้เย็นนะฮะได้ขายตู้เย็นนะฮะซึ่งเขาแม่งโคตรฟิตแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองแม่งฉลาดมากๆนะฮะเขาทำไมฮะเขาก็เลยฮะพอได้โพยมานะฮะโพยที่หัวหน้าเขาหรือซูเปอร์วิเซอร์ของเขาเนี่ยเป็นฟีเจอร์ของตู้เย็นรุ่นหนึ่งนะฮะฟีเจอร์เนี่ยตู้เย็นรุ่นเนี่ยทำได้20กว่าอย่างอ่ะประหยัดไฟเบอร์5มีช่องฟรีซขนาดใหญ่นะฮะมีช่องใส่ไข่เยอะนะฮะดีไซน์โมเดิร์นนะมีก๊อกน้ำยื่นออกมาข้างหน้านะฮะมีช่องใส่ผักแบบอัตโนมัติมีอะไรนู่นนี่นี่นั่นนะฮะ
คุณอุกฤษถามว่าผมว่าคนรักแบรนด์ Apple ก็มีเยอะนะครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้ว่าครับอันนี้เป็นเรื่องศัพท์ทางแบรนด์อยู่แล้วนะฮะภาษาแบรนด์เรียกว่าแบรนด์ loyalty นะครับแบรนด์ loyalty คือจงรักภักดีในแบรนด์บางคนมีแบรนด์ loyalty ขนาดทำให้เกิดแบรนด์ advocacy คือไปบอกต่อด้วยซ้ำนะฮะแต่จุดนั้นมันคือจุดของ Apple ไงครับคือแบรนด์ที่มูลค่า1มีมูลค่าสูงสุดในโลกนี้ถูกไหมแต่สินค้าที่คุณขายอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่ได้ทำแบรนด์ให้มันเลยนี่ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเอางี้ของที่คุณวนไปเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรที่คุณจำเป็นต้องซื้อยี่ห้อนั้นตลอดชีวิตนิรันดร์ไหมแปรงสีฟันต้องซื้อยี่ห้อนี้ตลอดไหมนะฮะแชมพูยาสระผมสบู่ยาสีฟันโคมไฟตู้เย็นนู่นนี่ถูกไหมนะฮะส่วนใหญ่ครับเขาไม่ได้รักสินค้าคุณหรอกอันนี้พอดีคุณอุกฤษถามมานะฮะแต่รักแบรนด์คุณก็มีถูกไหมแต่นั้นมันต้องลึกซึ้งจริงๆนะฮะ 99% เขาไม่ได้รักแบรนด์คุณหรอกเนื้อแท้เนื้อแท้เลยนะฮะจะมีของอะไรบ้างในชีวิตคุณที่นะฮะคุณวีรวัฒน์บอกว่าทำไมผมดูไม่ได้เลยครับดึงผมเข้ากลุ่มยังครับเนี่ยอ้าวแล้วนี่แล้วเม้นเข้ามาได้ยังไงครับคุณวีรวัฒน์นะฮะแนะนำให้ออกไปก่อนนะฮะแล้วเข้ามาใหม่นะฮะหรือลองเปลี่ยนเครื่องดูนะฮะคุณวีรวัฒน์น่าจะเป็น1คนที่ดูไม่ได้นะครับที่120กว่าคนดูได้นะฮะลองปรับตัวนิดนึงนะฮะอ่ะกลับเข้ามา3ขั้นตอนนะฮะ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เปิดการขายเป็นการค้นหาความต้องการลูกค้ากลับไปที่พนักงานขายตู้เย็นนะฮะเขาเนี่ยท่องกันแบบโอ้โห20อย่างของตู้เย็นที่เป็นฟีเจอร์ของตู้เย็นเนี่ยนะฮะท่องแบบคล่องมากจนถึงวันที่ได้ไปขายจริงนะฮะไปขายจริงปั๊บมีลูกค้าคนหนึ่งเดินแบบไม่รู้อินโนอินเน่มาประชิดตู้เย็นอันนี้โดยความที่เป็นนักขายที่ไฟแรงมากๆไปประชิดลูกค้าเลยระยะ1เมตรนิดๆ นะฮะคุยกับลูกค้านะฮะวิธีของเขาคือเขาไม่เปิดการขายคุณพะมาถึงเขาเฟซอธิบายผลิตภัณฑ์เลยลูกค้าคนนี้ครับดันมีความต้องการตู้เย็นรูปแบบนี้พอดีคือลูกค้าคนเนี้ยสมมติคุณเป็นลูกค้านะคุณต้องการตู้เย็นที่3อย่างแล้วกันก็คือมีช่องใส่ไข่เยอะๆนะฮะแล้วก็มีแทงค์น้ำคือคุณเคยเห็นตู้เย็นที่มันมีก๊อกน้ำยื่นออกมาป่ะมีก๊อกน้ำยื่นออกมาแล้วก็มีช่องใส่ไข่เยอะๆเพราะเป็นคนชอบกินไข่มากนะฮะเป็นคนออกกำลังกายต้องกินไข่เยอะนะคือ3อย่างที่เขาต้องการมีอยู่ในตู้เย็นอันนี้เลยเก็ตป่ะนะฮะไอพนักงานคนนี้ไฟแรงมากๆมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงกูปล่อยของกันเลยคุณลูกค้าสนใจตู้เย็นอันนี้เหรอครับตู้เย็นอันนี้บอกเลยนะครับฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากๆเลยฟังก์ชันที่1 นะครับตู้เย็นนี้สามารถทำอันนี้ได้2ครับสามารถทำอันนี้3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ครับคุณพระพนักงานแม่งพูดแบบเอ้ยพนักงานขายแม่งพูดแบบว่าถ้าเป็นต่อยคือแม่งแบบยับลุปุ๊บนะฮะคือสปีดหมัดเร็วและแรงมากคุณพระนะฮะลูกค้าฟังครับคุณพระโอ้ยเย็ดเค้ฮะซึ่งใน20อย่างที่แม่งร้ายมาเนี่ยนะฮะมันมี3อย่างที่ตรงกับเขานึกภาพว่าแม่งมี3อย่างที่ตรงกับเขานะฮะแต่สุดท้ายลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีฮะทำสำรวจมาแล้วครับถ้าเจอแบบนี้ฮะลูกค้า 90% ไม่ซื้อครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขาไม่ได้คิดว่าตรงกับเขา3อย่างนะครับเขาคิดว่ามันไม่ตรงกับเขาถึง17อย่างคุณพระคือคนทั่วไปแม่งชอบมองในแง่ลบอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถูกป่ะเชื่อไม่ตรงสัก17อย่างไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเป็นมองหารุ่นอื่นแล้วไงสุดท้ายขายไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคุณพระทั้งที่แบบพนักงานขายคนนี้แม่งไฟแรงสุดๆถูกป่ะนะฮะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากๆเลยครับถ้าพนักงานคนนี้รู้จักเปิดการขายครับนะครับการเปิดการขายมีตั้งแต่ซับซ้อนมากๆต้องใช้เวลากันนานๆเหมือนวอลสตรีทขายของอ่ะเหมือนสลิมมิ่งไอ้สลิมอัพเซ็นเตอร์ขายของคือเปิดการขายขนานมาเพื่อขุดหาความต้องการเชิงลุกของคุณแต่ไอ้พนักงานขายตู้เย็นเนี่ยเปิดการขายธรรมดาแค่ว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามองหาตู้เย็นแบบไหนอยู่ครับนี่ก็เปิดการขายแล้วคุณพระคือมึงไม่ต้องมานั่งมาโนว่าไอ้คนนี้อยากได้ตู้เย็นแนวไหนคือมึงถามเลยคืออย่าซับซ้อน
นะลูกค้าบอกอ๋อพี่ก็อยากได้ตู้เย็นที่มันมีช่องใส่ไข่เยอะๆแล้วก็มีก๊อกน้ำยืดออกมาแล้วก็ประหยัดไฟเบอร์5โอ้3อย่างพูดมาแล้วโอ้โหคุณพี่ฮะต้องรุ่นนี้เลยครับตู้เย็นอันนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Mitsubishi เลยตัวนี้คือตอบโจทย์คุณพี่ที่สุดแล้วผมเท่าที่ดูตู้เย็นมาเนี่ย30กว่าตัวในฟลอร์เนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะคุณพี่ที่สุดตู้เย็นทั่วไปครับคุณพี่จะใส่ไข่ได้ประมาณ1โลตู้เย็นอันนี้ของ Mitsubishi อันนี้รุ่นแบบรุ่นชื่อรุ่น XYZ ตัวนี้นะสามารถใส่ไข่ได้ถึง36ฟองมากกว่าตู้เย็นทั่วไปถึง3เท่าเลยทีเดียวนะและเรื่องการประหยัดไฟตู้เย็นตู้นี้มีเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีซึ่งตีหาอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถประหยัดไฟได้อย่างเห็นผลเมื่อเช้าบ้านคุณพี่ใช้ตู้เย็นประหยัดไฟอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ใช้อ๋อไม่ได้ใช้ฮะถ้าเอาตู้เย็นนี้ไปตั้งคุณพี่ลองเทียบค่าไฟเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เลยนะรับรองเลยว่าตู้เย็นอันนี้จะทำให้คุณพี่ประหยัดไฟได้แบบเห็นได้ชัดเลยเท่านั้นยังไม่พอคุณพี่ก๊อกน้ำที่ยื่นออกมาอันนี้คุณพี่ต้องการน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนด้วยนะฮะเอาต้องการน้ำเย็นน้ำร้อนเลยอันนี้ยิ่งเหมาะไปกันใหญ่เลยฮะนะฮะก็คือสามารถกินเปิดก๊อกน้ำกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดตู้เย็นให้เปลืองไฟเท่าที่ดูความต้องการคุณพี่นี่คือต้องตู้เย็นตู้นี้เท่านั้นเลยตอนนี้นะมีราคาโปรโมชั่นอว่ากันไปคือเขาพูดแค่3อย่างพอคือต่อให้คันปากยิ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 กเลยนะอยากพูดอีก17อย่างเช่นโอ้ช่องใส่ผักเยอะมากคุณพี่นะหรืออะไรนะหรือมีระบบตั้งเวลาปิดไฟตัวเองอัตโนมัติอะไรแล้วแต่คือสมมติจะพรีเซนต์ช่องใส่ผักใหญ่สุดๆโอเคนะช่องใส่ผักเยอะพิเศษคุณพระปรากฏว่าไอ้คนนั้นแม่งไม่กินผักอ่ะคือกลายเป็นแบบสะดุดหัวใจทันทีกำลังจะซื้อจะซื้อแหละอ้าวช่องใส่ผักมันใหญ่เป็นพิเศษด้วยใหญ่ 40% ของตู้เย็นโอ้โหกูเสียพื้นที่ 40% ไปกับฟังก์ชันที่กูไม่ได้ใช้เหรอนี่ถูกป่ะคือไม่ต้องพูดคุณพระนะเหมือนเนี่ยคุณขายอะไรอ่ะขายกล้องอ่ะขายกล้องนะฮะนี่คือกล้อง mirrorless นะฮะ Sony A5001 ฮะนะฮะ Sony A5001 ก็เป็น mirrorless กลางๆที่ไม่ได้แพงมากนะฮะ Sony A5001 เนี่ยจุดผมมีกล้องหลายตัวเหมือนกันจุดที่กล้องตัวเนี้ยนะฮะเป็นกล้องประจำกายผมนะฮะใช้อัดวิดีโอคลิปหรือว่าทำนู่นทำนี่เนี่ยนะฮะเพราะว่า1เนี่ยน้ำหนักเบานะฮะคือน้ำหนักเบาก็คือทำให้เป็นกล้องคุณก็จะว่ากล้องประจำกายป่ะคือกล้องปกติคุณจะพกเป็นครั้งคราวถูกไหมไปเที่ยวก็พกไปทีนะฮะแต่อันนี้เป็นกล้องประจำกายคือมันจะอยู่ติดกระเป๋าของผมอันนี้ผมจะมีกระเป๋าประจำกายอยู่อันนึงกล้องอันนี้จะอยู่ติดกระเป๋าเลยนะฮะข้อที่หนึ่งคือน้ำหนักเบาข้อที่สองคือขนาดไม่ใหญ่คือบางทีขนาดแม่งใหญ่แต่น้ำหนักก็เบาได้อะไรอย่างเงี้ยและสามสำคัญมากคือผมเนี่ยบางทีการอัดวิดีโอผมมีช่างกล้องประจำตัวนะไม่ใช่ช่างกล้องประจำตัวเรียกว่าอะไรดีคือช่างกล้องมีช่างกล้องอยู่ในบริษัทเลยนะอยู่ใน MAB เนี่ยแหละนะครับเป็นช่างกล้องวิดีโอและถ่ายภาพนิ่งได้แต่ผมเนี่ยอารมณ์ไม่แน่นอนคืออารมณ์กะว่าวันนี้กูอยากถ่ายวิดีโออยากทำคอนเทนต์ก็ต้องได้ทำซึ่งบางทีมันไม่ได้อยู่ในออฟฟิศไงถูกป่ะคือช่างกล้องผมอยู่ที่ออฟฟิศแล้วผมก็ไปเที่ยวสักที่นึงแล้ววันนี้กูอยากถ่ายวิดีโอนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันดีอย่างตรงที่อะไรฮะมันสามารถคุณดูนะฟลิปมันสามารถฟลิปจอได้ดูดินี่เห็นไหมฟลิปจอได้นะฮะทำให้ผมสามารถอัดวิดีโอด้วยตัวคนเดียวได้พูดง่ายๆคือตั้งไว้อัดแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาของเราในวิดีโออันเนี้ยนะฮะนี่คือโจทย์เลยนะฮะคุณคิดว่ากล้อง Sony A5001 ราคา 20,000 กว่าบาท 30,000 เนี่ยจำราคาไม่ได้ซื้อมานานแล้วแบงค์มีฟีเจอร์แค่ว่าน้ำหนักเบาตัวเล็กกล้องฟลิปได้ปะจอฟลิปได้ปะไม่ใช่แม่งคงมีฟังก์ชันประมาณอุ้ย50อย่างได้มั้งหรือมากกว่านั้นนึกภาพนะฮะแต่แบบมันไม่ต้องมาคือถ้าสมมติพนักงานขายที่เก่งฮะผมเดินไปผมอยากซื้อกล้องสักตัวเปิดการขายก่อนเลยถามความต้องการคุณพี่อยากดูกล้องแนวไหนผมอยากให้จอที่ฟลิปได้น้ำหนักเบาตัวเล็ก
มึงก็บอกว่ากล้องตัวอันนี้เลยฮะน้ำหนักเบากล้องน้ำหนักเบาตัวเล็กกล้องฟลิปได้คือบางทีแค่จะก๊อปปี้คำพูดเลยแต่มันไม่ได้ท่วนขนาดนี้นะอธิบายให้เป็นกิจลักษณะแต่เนี้ยฮะสามอย่างคือมึงไม่ต้องหมายว่ามีโหมดเซลฟี่มีโหมดสปีดชัตเตอร์ตั้ง f stop ยังไงนู่นนี่นี่นั่นคือกูไม่รู้เรื่องมึงเข้าใจไหมนะไม่ต้องอธิบายกี่พิกเซลนู่นนี่นะฮะคือบางทีพอมันเยอะไปเนี่ยมันเหมือนคุณต่อยลมอ่ะคุณต่อย20หมัดโดน3หมัดแต่เป็น3หมัดที่แม่งอ่อนแรงแล้วสู้คุณเน้นๆปังปังปังสามหมัดเน้นๆเอาน็อกเลยดีกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะการเปิดการขายสำคัญมากที่ทำให้รู้ความต้องการของลูกค้าถ้าซื้อของซื้อมาขายไปง่ายๆการขุดความต้องการมันสั้นแต่ถ้าของแบบราคาแพงเนี้ยถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษถูกป่ะนะฮะคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าคุณไป Wall Street นะฮะคุณจะโดนขายคอร์สภาษาอังกฤษ 150,000 800,000 อย่างเงี้ยคือแม่งคุณแม่งเกินกว่าที่คุณคาดคิดไว้แน่นอนคุณเข้าใจคือถ้าใครอยากรู้ว่าการเปิดการขายดีๆเป็นไงผมแนะนำให้เข้า Wall Street คุณจะเปิดการขายแค่คุยแค่ช็อตเปิดการขายเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเป็นอย่างต่ำนะฮะคือแม่งจะขุดอินไซต์ของคุณว่าคือมันไม่ได้ขุดแค่คุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษนะต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ใช่นะแม่งจะขุดแบบคุณพัฒนาไปเพื่ออะไรสมมติพัฒนาไปเพราะอยากเป็นแอร์แม่งจะขุดจนแบบมึงอยากเป็นแอร์เพราะอะไรตอนเด็กๆมึงมีปมอะไรหรือเปล่าหรืออยากเป็นแอร์อะไรอย่างนี้กันเลยอ่ะนึกภาพบอกว่าเพราะมันขายคอร์ส 108,000 ไงนะฮะมันเลยต้องขุดกันนานหน่อยเพื่อให้หาแบบอินไซต์ลึกๆจริงๆนี่คือขั้นตอนที่1คือเปิดการขายนะฮะขั้นตอนที่2คืออธิบายผลิตภัณฑ์คือขั้นตอนที่2อธิบายผลิตภัณฑ์มันง่ายแล้วถ้าคุณเปิดการขายได้ดีคุณจะรู้แล้วว่าคุณต้องพูดอะไรนะครับการอธิบายสินค้าบอกเลยยิ่งอธิบายเยอะแปลว่าคุณขายของไม่เป็นจริงๆยิ่งอธิบายยืดยาวแค่ไหนแปลว่าคุณขายไม่เป็นนะฮะคุณขายไม่เป็นเพราะคุณเปิดการขายไม่เป็นไงพอคุณเปิดการขายไม่เป็นคุณไม่รู้จะอธิบายไงคุณก็ต้องนึกอะไรออกคุณก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยถูกป่ะแต่ถ้าคุณเปิดการขายได้มั่นยำครับเปิดแล้วคุณรู้แบบรู้ดิฟนิดรู้นิดรู้วอนรู้ดิมานของเขาเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถทำไมฮะคุณสามารถแบบอธิบายมันให้ตรงจุดเป๊ะเป๊ะเป๊ะได้เลยนะฮะเป็นแบบนี้และสุดท้ายคือปิดการขายทำยังไงก็ได้ลูกค้าสั่งซื้อนะฮะคือบางคนไม่ปิดการขายคุณพระและหลายคนไม่รู้ด้วยการปิดการขายคืออะไร3ขั้นตอนพื้นฐานเนี่ยนะคือถ้าไม่พูดตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้งงไอ้มันลืนนี้งงที่เราจะว่ากันจริงๆเนี่ยนะฮะคือไงคือมันต่อเนื่องมาจากไอ้นี่คุณขายของเชิงรับไง reactive selling คุณเป็นนักดนตรีโง่ๆที่อยู่แถวหลังสุดที่แบบต้องเป็นเชิงรับอย่างเดียวนะฮะราคาเท่าไหร่คะ350 บาทค่ะจบเงียบลูกค้าก็เงียบคุณก็เงียบแล้วกูไม่รู้กูจะไปไงต่อแล้วนึกภาพออกมั้ยนะฮะลูกค้าก็ทักมาถามราคาทักมาถามอะไรเนี่ยแหละนะบางที 80% ของสิ่งที่ลูกค้าทักคุณรู้อยู่แล้วคุณขายของแบบผ่านโซเชียลใช่ป่ะ80% ลูกค้าทักอะแม่งมีอยู่ในแคปชั่นแล้วล่ะลูกค้าแม่งก็ถามมาอย่างนั้นอะบางทีคุณก็หงุดหงิดนะโอ้โหมันบรรทัดที่3เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมราคาเท่าไหร่คะ2,500ค่ะลูกค้าลิสต์เงียบคุณก็เงียบเพราะกูเชิงรับไงกูจะทำอะไรได้กูต้องเป็นรอแบบว่ากูต้องมีลีดอะกูต้องแบบกูเป็นผู้ตามที่ดีอะกูอยากให้ลูกค้าเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคุณปลาถูกป่ะคือมันก็เลยเป็นแบบคุณก็จะไม่ปิดการขายไปด้วยนะปิดการขายสมมติเมื่อกี้นะเอานี้แบบโง่ๆนะไม่ต้องใช้ขั้นตอนอะไรนะราคาลูกค้าเปิดมาเลยเปิดประเด็นเลยไม่สวัสดีไม่สวัสดีอะไรเลยราคาเท่าไหร่คะ350 บาทค่ะ enter กลับไปพิมพ์ต่อไม่ทราบว่าลูกค้ารับกี่ชิ้นดีคะปากเนี่ยนี่คือปิดการขายละคือแค่นี้เองคือปิดขายเหมือนการเรียกออเดอร์คุณมาคือการปิดขายมีเทคนิคเพียบเลยนะแต่คือคุณไม่รู้ว่าคุณต้องปิดการขายไงลูกค้าก็จะไม่ไปต่อลูกค้าก็งงๆคือคุณต้องนึกภาพแบบนี้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้จัดๆอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเขาก็ซื้อแต่พอดีลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณที่มาติดต่อซื้อของคุณเนี่ยสินค้าคุณเป็นสินค้าที่เขาอยากได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณเข้าใจไหมถูกไหมอยากได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือกูไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นชิดกูไม่ได้ถึงคาถึงคาถ้าไม่ได้ของมึงอะ
คุณเข้าใจฟีลป่ะเพราะคุณต้องปิดการขายเว้ยนะฮะคือเรียกเกิดออเดอร์ถ้าคุณไม่เรียกเกิดออเดอร์เขาก็จะมึนๆแล้วก็จบไปนะอันนี้คือจำไว้เลยจำไว้เลยฮะนะฮะมันมีคำหนึ่งที่มันน่าสนใจมากนะเอาที่เอา3ขั้นตอนสรุปให้จบก่อนนะคือเปิดการขายอธิบายเปิดมาแล้วปิดการขายนะฮะแน่นอนครับวันพุธที่เราจะเรียนกัน12ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่1คือการเปิดการขายแน่นอนขั้นตอนที่2ถึง11เป็นขั้นตอนของการอธิบายผลิตภัณฑ์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องไปดูโพลอีกนิดนึงนะและขั้นตอนที่10 11 12คือปิดการขายคือมันต้องมี3ขั้นตอนเนี่ยถูกป่ะตอนต้นคือเปิดการขายตอนกลางคืออธิบายผลิตภัณฑ์และตอนท้ายคือปิดการขายสมมุติว่าคุณไปเรียนหลักสูตรการขายไหนที่บอกว่าการขายมี100ขั้นตอนตอนต้นแม่งคือเปิดการขายเสมอตอนกลางคืออธิบายผลิตภัณฑ์แล้วตอนท้ายคือการปิดการขายนะถ้าใครเป็นอะไรฮะเป็นreactive selling ขายของเชิงรับคุณแค่พัฒนาว่าคุณลองพูดปิดการขายดูซิลูกค้าสนใจรับกี่ชิ้นดีลูกค้าสนใจสีไหนดีคะลูกค้าสนใจรับเลยไหมคะกำลังแพ็คของอยู่ wording แค่นี้ลูกค้าสนใจรับเลยไหมคะกำลังแพ็คของอยู่เอานี้ประโยคทองมาร์กเลยนะคุณจดใช้เลยนะสมมติลูกค้าสนใจรับเลยไหมคะกำลังแพ็คของอยู่จะได้ของไวๆนี่เลยคือคุณถ้าลูกค้าเงียบไปแล้วคุณนึกอะไรไม่ออกรีดแล้วลูกค้าแม่งไม่หือไม่สนลูกประโยคนี้ก็ทำให้คุณปิดการขายเพิ่มขึ้นได้แล้วถูกว่าสนใจรับเลยไหมคะตอนนี้กำลังแพ็คของอยู่จะได้ของรวดเร็วทันใจเลยค่ะคีย์คืนนี้นะฮะคือถ้าคุณแบบอะไรอ่ะแบบไม่เคยปิดการขายเลยคุณแค่ใช้แค่นี้โค้ดเสร็จคุณตบขึ้นแล้วอะนะฮะขายทัวร์พูดยังไงดีคะคุณเติร์กถามนะฮะขายทัวร์สมมติปิดการขายสนใจรับจองเลยไหมคะตอนนี้หรือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วคือนิดเดียวอะเดี๋ยววันพุธคุณจะเข้าใจเรื่องนี้มากกว่านี้อันนี้เราปูหลักการก่อนคือถ้าใครไม่รู้หลักการพวกเนี้ย12ขั้นตอนคุณจะงงนิดว่ามันไม่มีที่มาที่ไปอะไรหรือเปล่านะฮะประมาณนี้ต่อเนื่องนะฮะสามขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะมีคำพูดหนึ่งซึ่งผมจะพูดทุกครั้งเวลาผมสอนขายนะฮะคือสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอสินค้าไม่มีความรู้สึกคนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอนะฮะคือทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าคุณลองมองตัวเองคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกและเป็นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกบวกรู้สึกแบบเข้าใจไหมคือมันเลยมีช้อปปิ้งเทเลปีไงฮะคือการบำบัดจิตใจด้วยการช้อปปิ้งพอเมื่อช้อปปุ๊บมันอารมณ์มันบวกขึ้นมาเลยนะจิตวิทยาเรื่องหลังการช้อปปิ้งหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจิตวิทยามันมาจากมนุษย์เนี่ยชอบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมนุษย์จะมี sense of ownership คือเมื่อใดก็ตามที่พอได้ซื้อของปุ๊บแม่งเหมือนชีวิตกูรู้สึกเป็นได้ครอบครองอะไรบางอย่างแล้วกูก็ฟินเพราะมนุษย์มันมีจิตวิทยาตรงนี้อยู่นะฮะคุณใหม่ถามว่าถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ล่ะคุณใหม่ถ้าถามว่าถ้าเป็นคอร์สถามว่าเป็นคอร์สออนไลน์ล่ะคุณใหม่ลองไปดูแอดมินของ MAB ไม่รู้คุณจะแอดมินคนไหนแอดมินบางคนก็สตรองมากนะฮะแต่ทุกคนอยู่ในระดับที่ดีมาตรฐานหมดนะคุณลงเรียนคอร์สนี้คุณไม่โดนแอดมิน MAB ปิดการขายต้องโดนบ้างแหละถูกไหมปิดการขายเร่งโอนไวด้วยถูกไหมซึ่งแน่นอนครับผมสอนคุณแอดมินก็ต้องถูกผมเทรนในลักษณะเดียวกันถูกไหมคือลองไปดูได้นะฮะถึงไหนแล้วอ่ะนะฮะสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอนะความรู้สึกเขาจะต้องพีคสเตทอ่ะคือต้องแบบความรู้สึกบวกตื่นเต้นอ่ะนะฮะแล้วก็แบบคุณถึงจะเขาจะซื้อของขึ้นมาประเด็นอยู่ตรงนี้เวลาลูกค้าทักอินบ็อกซ์ปั๊บนะฮะถ้าเขายังมีคำถามอะไรอยู่คุณจำกฎแห่งกำแพงได้ไหมนะฮะเขาจะมีกำแพงตั้งในใจแอดมินมีหน้าที่ทลายกำแพงนั้นถูกปะนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้
กำแพงเนี่ยฮะมีเวลากำกับเสมอการขายของผ่านอินบ็อกซ์นะฮะการขายของออนไลน์ทั้งสิ้นทั้งมวล Speed is the king คุณจำไว้เลย Speed is the king นะฮะ Speed คือราชาใครเร็วกว่าคือราชาแห่งการขายออนไลน์นะฮะบางคนเข้าใจว่านะฮะคุณอุกฤษถามว่าครูชัยเทรนเซลล์ยังไงเทรนอย่างเงี้ยแหละฮะนะฮะเหมือนกันเด้หลังๆกูจะไม่เทรนแล้วนะให้มึงมาดูคอร์สนี้เลยนะฮะสปีดคือหัวใจคือราชาของการขายของออนไลน์ใครสปีดไวกว่าคนนั้นจะได้ยอดขายมากกว่าเสมอเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณต้องมีสปีดรู้ไหมบางคนเข้าใจว่าอ๋อที่เราต้องเร็วเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องแข่งกับคู่แข่งซึ่งคุณเข้าใจถูกฮะนะฮะการขายของออนไลน์เนี่ยต่างจากออฟไลน์นะนะฮะคุณลองนึกภาพอย่างนี้ร้านอาหารก็ได้คุณคิดว่าร้านอาหารนึกช่วยตอบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวหลับกันคุณคิดว่าร้านอาหารร้านไหนที่มีสาขาเยอะที่สุดเท่าที่คุณรู้จักคุณคิดว่าร้านอาหารหลายร้านอาหารบางร้านเป็นเชนสโตร์มีหลายสาขาถ้านึกภาพร้านอาหารที่มีสาขาเยอะๆคุณนึกถึงร้านอะไรอ่ะตอบกันมานึกถึงร้านอาหารอะไรก็ได้ที่มีสาขาเยอะมากนะฮะเยอะมากๆคุณนึกถึงร้านอาหารอะไรครับนึกถึงร้านอาหารอะไรแม็กอ่ะแม็กนี่4ทุ่มจะ45แล้วเราเริ่มกันตอน3ทุ่มกว่าอ่ะแมคโดนัลด์ MK แชมป์ก๋วยเตี๋ยวMK ครับคุณโป้งจาง MK อ่ะ MK KFC คุณออสไก่ย่างวิเชียรบุรีโอคุณพระแมคโดนัลด์อ่ะแมคโดนัลด์แล้วกันดูแมทแมสหน่อยนะเออชายสี่บะหมี่เกี๊ยวก็ดูเยอะดินะฮะศูนย์แมคโดนัลด์นี่คือความต่างระหว่างการขายของออนไลน์กับออฟไลน์นะนะฮะสมมติคุณไปกินแมคโดนัลด์สาขาหนึ่งคุณรู้ว่าแมคโดนัลด์สาขาเยอะมากๆนะฮะปรากฏว่าคุณไม่พอใจบริการของแมคโดนัลด์สาขาเนี่ยคุณต้องการย้ายสาขาสิ่งที่จะผุดขึ้นในใจของคุณเวลาคุณจะย้ายสาขาย้ายแมคโดนัลด์คือคุณจะประเมินเวลานะเอาแบบเบสิกเลยนะสมมติว่าคุณไปกินแมคโดนัลด์ที่มาบุญครองนะฮะแล้วคุณไม่แฮปปี้คุณจะต้องย้ายถ้าคุณไม่แฮปปี้ด้วยเหตุอะไรก็ตามคุณจะต้องย้ายไปกินแมคโดนัลด์สาขาอื่นซึ่งสาขาที่ใกล้ที่สุดที่จากมาบนคลองคือสาขาพารากอนสาขาสยามพารากอนถูกไหมซึ่งจากมาบนคลองเดินมาสยามพารากอนนี่คือใกล้ๆแหละนะนะฮะใช้เวลาราวๆ 20-30 นาที30เยอะไปประมาณ 15-20 นาทีด้วยความเร็วมาตรฐานในการเดินถูกป่ะนี่คือขนาดแมคโดนัลด์นะฮะแล้วถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดถ้าคุณไม่พอใจแมคโดนัลด์ในห้างเนี่ยคุณต้องย้ายไปห้างอื่นอ่ะถูกป่ะคุณก็ต้องทำไมฮะคือร้านออฟไลน์มันดีอย่างเงี้ยคือตรงมันที่มันมีกำแพงเวลาไงฮะคือถ้าลูกค้าจะย้ายร้านเนี่ยมันมีเวลาที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่สำหรับออนไลน์อ่ะนะฮะสำหรับออนไลน์คืออะไรฮะสำหรับออนไลน์คือลูกค้ามีใช้เวลาไม่เกิน15วินาทีในการย้ายร้านถูกป่ะคือถ้าเพจคุณตอบช้าเนี่ยสินค้าคุณมีเพจเดียวในโลกหรือเปล่าถ้าสินค้าคุณมีเพจเดียวในประเทศไทยมีในโลกคุณจะตอบช้าแค่ไหนก็ได้แต่สินค้าคุณเพจอื่นก็มีอะไรก็มีคุณเป็นตัวแทนของแบรนด์หนึ่งซึ่งแบรนด์นี้มีตัวแทนย่อยอีก 5,000 คนแปลว่ามีอีก 4,999 คนที่พร้อมจะขายครีมยี่ห้อเดียวกระปุกเดียวราคาเดียวกับคุณถูกไหมแล้วเขามีเวลาแค่ใช้เวลาแค่20วินาทีในการย้ายไปทักเพจอื่นเพราะฉะนั้นนะSpeed is the king ในมุมที่คุณเข้าใจก็ถูกต้องก็คือว่าคุณต้องเร็วกว่าคู่แข่งของคุณแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันพ่วงกับที่ผมเพิ่งโปรยไปว่าสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อด้วยสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอคือเ
ความเร็วที่คุณต้องทันนอกจากคุณจะทันกับความเร็วคู่แข่งแล้วคุณต้องเท่าทันอารมณ์ของลูกค้าด้วยเท่าทันอารมณ์ของลูกค้าคือยังไงนะฮะลูกค้าซื้อของด้วยอารมณ์วินาทีที่เขาทักอินบ็อกซ์มาปั้งคืออารมณ์เขาแม่งพีคประมาณนึงแล้วนะฮะอารมณ์แม่งพีคประมาณนึงแล้วนะฮะซึ่งครับอารมณ์มันอะไรรู้ไหมอารมณ์เป็นสิ่งที่ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆคุณพระถูกป่ะแม่งมาเร็วเค็มเร็วนะผมกำลังจะพูดว่าคุณต้องปิดการขายให้เท่าทันอารมณ์ของลูกค้านะฮะเวลาลูกค้าเขาทักมาเขายังไม่ซื้อเขามีกำแพงหรือใช่ไหมนะฮะผมจะบอกว่ากำแพงเนี้ยที่เขาจะไม่ซื้อเนี่ยเป็นกำแพงในข้อโต้แย้งในใจอะไรเนี่ยฮะแม่งสูงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะฮะความสนใจที่เขาทักมาหาคุณเนี่ยทั้งหมด 100% เขาจะซื้อถูกป่ะการตลาดทำให้เขาทักมาที่ 70% แอดมินนักขายของคุณเนี่ยต้องเติมอีก 30% แต่เมื่อมา 70% แล้วครับอะไรก็ตามที่มันช้าครับมันจะเป็นเวลาเป็นนาฬิกาเคาน์ดาวน์70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60ไปเรื่อยๆถ้าต่ำกว่า50คือจุดที่ไม่สนใจแล้วคือสนใจน้อยกว่าไม่สนใจแล้วเอ้ยไม่สนใจมากกว่าสนใจแล้วคุณเก็ตมากนะฮะเอาไม่ต้องลูกค้าเอาตัวคุณเนี่ยคุณไปซื้อของเพจไหนจังหวะที่คุณทักอ่ะคือเป็นจังหวะที่คุณอยากซื้อที่สุดแล้วคุณรู้ป่ะคุณจะไม่ไปทางอยากซื้อมากไปกว่าวินาทีนั้นแล้วนะฮะแล้วมันจะเค้าดาวน์โหลดลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆๆนะว่าแอดมินที่มันแบบห่วยเนี่ยนะฮะคือมันทำไมฮะคือแม่งตอบช้าตอบช้าไม่พอเอางี้เอาเรื่องเวลาเนี่ยนะฮะอันนี้นอกเรื่องนะแต่อยากพูดคือไปที่ไหนก็ชอบพูดเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งแค่เปลี่ยนตรงนี้ก็สำคัญแล้วแอดมินที่ห่วยเรื่องเวลาคือเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะเวลาคือราชาแห่งความสำเร็จของการขายของออนไลน์ดูปากนัชชัยถึงนะเวลาคือราชาแห่งความสำเร็จของการขายของออนไลน์นะถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องเวลาคุณจะกลายเป็นทาสทันทีคุณจะกลายเป็นสเลฟอ่ะจากราชาจากคิงกลายเป็นสเลฟกลายเป็นทาสอ่ะนะฮะซึ่งการที่คุณเป็นทาสเนี่ยเกิดจาก3ประเด็นนะประเด็นที่1คือคุณไม่สแตนบายต่อเพจไหนนะฮะคุณขายของนะนะเพจไหนที่แอดมินตอบช้ากว่า5นาทีนั่นคือต่ำตมอีกทีหนึ่งนะฮะเพจไหนแอดมินตอบช้ากว่า5นาทีนั่นคือต่ำตมไม่นม MIB นะ MIB มันไม่มีไม่เดี๋ยวจะข่าวว่าเพจ MIB ก็ตอบช้าไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่า MIB ยังยูนิคแต่สินค้าคุณถ้าไม่ยูนิคเนี่ยสินค้าคุณถ้าตอบช้ากว่า5นาทีคือต่ำตมนะ KPI นั่นคือ5นาทีนะคุณนะฮะคือบางเพจงี่เง่าระดับว่ามีพักเที่ยงไอ้บ้าคืออันนี้แม่คือแม่งเห็นแล้วสลดอ่ะนะฮะคือขายครีมหาอะไรไม่รู้มีเพื่อนร่วมธุรกิจเพียบเลยนะแม่งพักเที่ยงนะคือพักเที่ยงเป็นอะไรที่ดอกมากอ่ะคือคุณรู้มาว่าการซื้อของเนี่ยเที่ยงเป็นหนึ่งเวลาที่พีคเลยนะสำหรับพนักงานบริษัทคือนึกภาพคือแม่งไปกินข้าวเที่ยงมากินเสร็จแล้วแบบเหลือเวลา20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแม่งก็เข้าเว็บออนไลน์ซื้อของนึกภาพว่าเที่ยงเป็นหนึ่งเวลาที่พีคไทม์คุณพระแต่แม่งเสือกพักที่ยังบ้าไปแล้วนะผมชอบเล่าว่ามันมีแอดมิน2เพจคุณลองนึกแอดมินเพจแรกนะฮะคือเพจแรกเนี่ยเป็นเพจที่ชิวๆชิวไหลๆนึกภาพว่าใช่ชั่วโมงเดียวเป็นไรวะเฮ้ยพักเที่ยงมึงเข้าใจป่ะเฮ้ยแอดมินต้องกินข้าวกินปลาเว้ยเนี่ยเที่ยงถึงบ่ายโมงเฮ้ยเบรกจะเป็นไรมากแบบหน้ามึงไม่แหกไปกว่านี้หรอกเออแค่ช้าไปชั่วโมงเดียวแป๊บนึงแล้วกูไปแดกก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนแต่แม่งก็เดินไปแดกก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ถูกป่ะอีกเพจหนึ่งคือแม่งเข้าใจเรื่องนี้นะคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เหมือนไอเพจที่สองเนี่ยเฮ้ยแอดมินต้อง stand by all the time ต้องตอบให้เร็วต้องมีแอดมิน stand by ตลอดตอนที่มีแอดมิน stand by มึงจะสลับกะสลับอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปแดกไปกินพิมพ์ไปก็แล้วแต่นะ KPI คือ5นาทีนะล
ลูกค้าทักไปเพจแรกถามว่าอ๋อมีครีมไอ้นี่ไหมคะครีม X1Z ไหมคะไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีคนตอบเพราะแม่งพักเที่ยงอยู่ไงถูกป่ะเพจที่2ทักไปไม่ทราบว่ามีครีม XYZ ป่ะคะแม่งตอบสวนกลับมารวดเร็วมีค่ะตอนนี้ราคา250 บาทค่ะไม่ทราบลูกค้าสนใจรับเลยไหมคะอันนี้แม่งไม่รู้เซ็ตเลยนะแม่งปิดการขายเลยนะรับเลยก็ได้ลูกค้าแม่งคิดอยู่นิดนึงรอเพจแรกตอบก่อนเผื่อราคาถูกลงอันนี้แม่ง250แต่ดูๆแล้วแม่งก็ขาย210เหมือนกันนี่ผ่านไป5 นาที 10 นาทีละแม่งไม่ตอบซะดิช่างแม่งเอาเพจ2นี่แหละโอเคค่ะมา1กระปุกค่ะโอเคค่ะเลขบัญชีนี้นะคะไอ้ลูกค้าเนี่ยนะฮะอ่ะแม่งแบบไหนๆก็เอาอยู่แล้วแม่งโอนเงินเลยละกันโอนเงินปั๊บส่งสลิปส่งที่อยู่ปั๊บพอดีไอ้เพจที่2เนี่ยที่แม่งปิดการขายลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่งมีรอบส่งของตอนเที่ยงพอดีไปสนิทอยู่หน้าบ้านแม่งก็เลยแพ็คของส่งเรียบร้อยกลับมาส่งแท็กที่ EFS เลยใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงเดียวในขณะที่เพจที่1แม่งเพิ่งกลับมาสวัสดีค่ะมีของค่ะเพิ่งแดกก๋วยเตี๋ยวเรือมาปากยังมันอยู่เลยลูกค้าก็บอกอ๋อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะอันนี้คือลูกค้ามารยาทดีลูกค้าบางคนบอกขอบคุณค่ะไม่บอกด้วยว่า yes or no ลูกค้าบางคนกูลิสแล้วไม่ตอบเลยบางคนถามว่าทำไมลิสแล้วไม่ตอบบางทีลูกค้าบอกถามราคาแล้วเงียบไปมันมีหลายข้อมากบางทีราคาคุณอาจจะแพงหรือลูกค้าเปลี่ยนใจแล้วแต่ข้อที่1คือแต่มันมีประเด็นนึงก็คือว่าที่คุณทำไมฮะที่ลูกค้าลิสแล้วไม่ตอบหรือเห็นราคาแล้วเงียบเนี่ยเพราะอันคุณจะตอบช้าหรือเปล่าคุณตอบช้าหรือเปล่าลูกค้าไม่ได้ไม่ซื้อนะแต่แม่งซื้อชาวบ้านไปแล้วคุณเข้าใจมั้ยนะฮะบางคนบอกไอ้ชิบเป็นไรเลยซื้อชาวบ้านไปแล้วเอ้ยอันนี้ความคิดนี้คือเป็นความคิดที่เป็นทัศนคติลบของการขายของนะนะฮะคือบางคนบอกเฮ้ยกูเสีย500 บาทเห็นเป็นไรเลยกูขายของได้วันละ 5,000 10% เองเขียมๆ500บาทที่กูเสียไปแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าคุณเอาเงิน500บาทไปคู่แข่งของคุณให้เขาเอา500บาทนี้ไปทำให้ธุรกิจเขาเติบโตขึ้นมาแล้วถ้าคนนั้นเป็นลูกค้าประจำอีกซื้อต่ออีก10รอบเป็น 5,000 นะฮะเป็น 5,000 นู่นนี่นี่นั่นถูกป่ะนะครับนี่คือข้อที่1ครับของความของใครที่เป็นทาสของเวลาคือไม่แอดข้อที่1คือไม่มีแอดมินตอบตลอดเวลา2นะฮะแอดมินฮะตอบเดี๋ยวนึกกันตอบไม่เอ้ยตอบไม่ตลอดเวลานี้ยังมีไม่จบนะข้อที่อยู่ข้อที่1นะคือตอบไม่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะคือมีเวลาเว้นเนี่ยนะคือนี่ฮะคือบางคนไม่ตอบกลางคืนเฮ้ยไม่ตอบกลางคืนลูกค้าทักมา4:30เชี่ยไอ้เสียมารยาทเชี่ยไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนเชี่ยไอ้ด่าลูกค้าในใจแล้วกูก็ไม่ตอบแม่งเชี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เชี่ยเวลาทำการกู9 โมงชิบหายนะฮะคุณเอาแบบเนื้อแท้คุณรู้ไหมนี่เป็นข้อมูลลับจากลาซาด้าอย่าไปบอกต่อที่ไหนนะฮะคุณรู้ไหมยอดสั่งซื้อของลาซาด้าช่วงประมาณ3 ทุ่มหรือ2 ทุ่มเนี่ย3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณเนี่ยนะฮะแม่งคือมีการสั่งซื้อสูงสุดเลยคือผมกำลังจะบอกว่าในทางจิตวิทยาสมองมนุษย์นะกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาของการรีแลกซ์และบางทีการรีแลกซ์ของคนบางประเภทคือการซื้อของทุกใบอย่างที่เล่าไปนะฮะสมองส่วนที่ขัดขวางการซื้อคือสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนเหตุผลแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเนื่องจากใช้สมองส่วนเหตุผลในการทำงานมาต่อเวลาแล้วหลายคนมักจะชัตดาวน์ชัตดาวน์คือช่างแม่งแหละเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยจะคิดน้อยและมีโอกาสปิดการขายได้ทันทีและซื้อเยอะคุณปลาลาซาด้าข้อมูลอะไรมันตรงกับลาซาด้าว่ายอดสั่งของตอนกลางคืนเนี่ยเยอะสุดนะคือบางคนแบบกลางคืนกูไม่ตอบที่กูไม่ตอบเย็นกูพักกินข้าวแม่งโอ้โหแม่งต่ำตมจริงนี่ข้อที่1นะฮะต่ำตมแบบ2คือตอบช้านะฮะเกิน5นาทีถือว่าช้าหมดเอาจริงๆนะเกิน5ถือว่าช้าหมดนะสำหรับของที่แบบคู่มีคู่แข่งนะนะฮะลูกค้าไม่มีทางรอคุณเกิน10นาทีโอเคมั้ยแต่ KPI ที่คุณควรวางให้แอดมินของคุณคือภายใน5นาทีต้องตอบนะฮะ
และต่ำตมแบบที่3คืออะไรรู้ไหมต่ำตมแบบที่3คือตอบไม่ต่อเนื่องนะฮะคือการตอบที่ดีเลยนะฮะคือพอลูกค้าทักเปิดภายใน5นาทีตอบและแอดมินสแตนบายเลยนะคุยแบบรวดเดียวไม่คุยแบบคุณตอบไปอีก3ชั่วโมงลูกค้าตอบแล้วอีก2ชั่วโมงคุณตอบอีก1ชั่วโมงลูกค้าตอบอีก1ชั่วโมงคุณตอบแม้งกว่าจะจบบทสนทนาผ่านไป2วันและอารมณ์ที่ตอนแรกลูกค้าอารมณ์เท่านี้แม่งจะค่อยๆลดลงถูกปะนะฮะนี่คือผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องตอบให้ต่อเนื่องไงถ้าคุณตอบไม่ต่อเนื่องแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่า1คือคุณไม่ใส่ใจหรือไม่ก็คือ2คุณแอดมินไม่พอเว้ยถูกป่ะคุณต้องจ้างแอดมินพัฒน์ทามาช่วยแล้วเพื่อให้การตอบแม่งสมูทรันทีเดียวรันทรูนะฮะพอเหตุผลหนึ่งนะฮะที่คุณปิดการขายลูกค้าไม่ได้เพราะคุณเป็นทาสของเวลา3ข้อนี่แหละนะฮะคือมันมีหลายเหตุผลนะแต่เนี้ยเป็นเหตุผลที่ก้อนใหญ่มากๆเพราะราชาคือความสำเร็จในการขายของออนไลน์ถูกป่ะนะคือไม่ตอบไม่ตอบไม่มีแซนบายตอบทุกเวลา2คือตอบช้า3คือตอบไม่ต่อเนื่องเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เวลาผ่านไปเท่าไหร่นะอารมณ์ของลูกค้าจะลดลงเท่านั้นเพราะงั้นนะนอกจากคุณต้องตอบต้องปิดการขายแข่งกับคู่แข่งแล้วคุณต้องปิดการขายให้จบเท่าทันอารมณ์ของลูกค้าด้วยอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณต้องปิดการขายให้เท่าทันอารมณ์ของลูกค้าด้วยถูกไหมเมื่อกี้บางคนหนึ่งพิมพ์มาว่าเฮ้ยบางทีลูกค้าถามราคาแล้วจบไปไม่ตอบไม่หือไม่อืออะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งลูกค้าจะซื้อเพจอื่นไปแล้วหรือสองครับอารมณ์ในการซื้อของลูกค้าแม่งหมดแล้วถูกป่ะอารมณ์ในการซื้อลูกค้ามันหมดแล้วนะยิ่งเวลาห่วงนานไปเท่าไหร่อารมณ์แม่งจะลดน้อยลงไปเท่านั้นคุณเข้าใจป่ะคนออนไลน์เป็นคนใจร้อนคุณจำไว้คนทุกอย่างเรื่องอะไรคุณต้องใช้สปีดนะฮะพี่กี้บอก Facebook inbox เตือนช้าอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของแอปมันนะเลยใช้ไลน์แอดตลอดไลน์แอดนี่ก็คือโอเคเวิร์คเตือนดีเตือนเร็วถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเอาแบบเนื้อแท้เลยย้อนกลับไปที่ Lazada เมื่อกี้ผมบอกความลับของ Lazada ข้อมูลลับคืออะไรนะฮะยอดสั่งของ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือยอดสั่งของสูงสุด Lazada เป็น e-commerce website ในศัพท์ของ e-commerce มีคำศัพท์หนึ่งฮะคำศัพท์นี้เรียกว่า abandon rate abandon a b a n d o n e dabandon rate rate ก็คือ rate นี่แหละ abandon แปลว่าละทิ้งขว้างไม่ใส่ใจทิ้งแม่งไป abandon rate คือคนที่ซื้อของ Lazada add to cart check out เรียบร้อยนะฮะรอโอนเงินอย่างเดียวเพราะดันไม่มีแบบไม่มีบัตรเครดิตนะฮะถ้ายอด abandon rate ของ Lazada ที่สูงที่สุดก็เป็นตัวเลขเดียวกับยอดสั่งซื้อมากที่สุดก็คือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเหมือนกันนะฮะคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยคนสั่งซื้อเยอะสุดถูกป่ะและถ้าจบไม่ได้ข้ามวันมาเมื่อใดก็ตามที่ข้ามวันยอดแบบนั้นจะสูงมากๆของ Lazada คือคนแบบไม่โอนอะนึกภาพออกป่ะสินค้ามันก็ต้องโฮรออยู่ว่ามึงจะโอนไม่โอนจิตวิทยาคืออะไรคือตอนกลางคืนกำลังพริ้มสมองส่วนเหตุผลไม่คิดคำนวณฟันเท่าโหลไม่คิดคำนวณกูสั่งซื้อไปแต่พอตื่นมาตอนเช้าเป็นไงฮะอ่ะสติบุกกลับคืนคุณครับสติกลับคืนไม่จำเป็นอ๋ออ่ะกูไม่โอนละช่างแม่งไปเนื้อเป็นอย่างเงี้ยถือว่าอารมณ์มันหมดไปแล้วอ่ะแล้วสติแม่งกลับมาคืนอ่ะสติสมาธิปัญญาแม่งกลับมาฟื้นคืนอ่ะถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคักแม่งเป็น3ถ้าคุณมีธาตุของเวลา1ใน3อันเนี้ยคือไม่สแตนด์บายตลอดเวลาไม่อะไรฮะตอบช้าข้อ1คือตอบไม่ได้ตลอดเพราะคุณมีเวลาพักถูกป่ะข้อ2คือตอบช้าข้อที่3คือตอบไม่ต่อเนื่องคุณไปแก้พวกนี้ไม่งั้นไอ้12ข้อที่พูดพรุ่งนี้ไอ้มะรืนนี้นะฮะพูดมะรืนนี้แม่งทำไมฮะแม่งไม่มีประโยชน์
เพราะว่าต่อให้คุณใช้12ข้ออย่างครบครันแต่เวลาที่คุณใช้ต่อ12ข้อต้องรันทรูตั้งแต่แรกจนจบนะฮะอารมณ์แม่งไม่ได้จริงๆคุณเคยเจอลูกค้าที่อารมณ์หมดไประหว่างทางและคุณก็เคยเป็นลูกค้าที่อารมณ์หมดระหว่างทางจริงปะคุณทักไปซื้อของบางเพจและสุดท้ายคุณไม่สั่งซื้อเพราะว่าคุณไม่ได้อยากซื้อแล้วจริงไหมถูกปะคุณก็เคยเป็นคนแบบนั้นบางทีคุณไม่ต้องมาโทษลูกค้าหรือคุณรู้สึกไม่เข้าใจลูกค้าจริงลูกค้าก็คือมึงนั่นแหละคือคุณนั่นแหละถูกปะคุณก็เคยหมดอารมณ์ตลอดเวลานะฮะคุณจะตกเป็นทาสของเวลา3ข้อนี้คือตอบไม่ได้ตลอดตอบได้ตอบช้าตอบไม่ต่อเนื่องคุณต้องทำเป็นราชาคือสแตนบายต่อเวลาคุณอรุณโรจน์พิมพ์มาเยี่ยมตอบเร็วภายใน5นาทีตอบต่อเนื่องให้จบๆไปอย่าเว้นอย่าเว้นนะฮะเท่าเอาแบบเท่าที่เป็นไปได้นะนะฮะคุณตาลบอกว่าบางทีส่งของผ่านไลน์แมนลาล่ามูฟพอลูกค้าบอกเจอค่าส่งหายเลยค่ะหรือไม่ก็บอกว่าขอรวมออเดอร์จากเพื่อนก่อนนี่คือประเด็นเหมือนกันมันเป็นประเด็นเรื่องอารมณ์เหมือนกันนะคุณพระคือไม่ใช่เรื่องอารมณ์เหมือนกันนะมันคือเรื่องอารมณ์ล้วนๆคือสมมติอย่างนี้นะคุณลองนึกภาพระหว่างของ350บาทลูกคุณขายของนะ350บาทลูกค้าบอกเอา1ชิ้นค่ะส่งเลขบัญชีไปยอดมีค่าส่ง EBS อยู่50บาทนะคะอันนี้คือ choice ที่1อันนี้คุณลองมองในมุมลูกค้านะอย่ามองในมุมว่าคุณเป็นเจ้าเป็นคนขายนะถ้ามองในมุมคนขายก็เชื่อมันมีต้นทุนนะมึงเอามองในมุมลูกค้าเขาไม่ได้สนใจว่ามึงมีต้นทุนหรือเปล่าถูกป่ะลูกค้าแม่งสนใจตัวเองแล้วคุณจำไว้เลยนะฮะเคสที่2 350บาทส่งฟรีค่ะ300บาทบวกค่าส่ง50กับ350บาทส่งฟรีคุณเลือกช้อยส์ไหนอ่ะให้เวลาตอบนิดนึงนะฮะ350บาทส่ง300บาทพอส่งเลขบัญชีปุ๊บอ๋อมีค่าส่ง EBS 50บาทนะคะกับ350บาทส่งฟรีคุณเลือกช้อยส์ไหนครับคุณฟิลฟรีที่จะช้อยส์ไหนเอา100ละ99ไม่รอตอบแล้วทุกคนเริ่มตอบมาแล้วคือเน็ตผมกับเน็ตคุณจะดีเลย์กันประมาณ15วินาทีนะคือ100ละ99ของการทำวิจัยข้อนี้คือ350บาทส่งฟรีเป็นเรื่องของอารมณ์เช่นกันคือกราฟของอารมณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคุณนะฮะคืออารมณ์ของลูกค้าเนี่ยมันจะพีขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะคุณต้องทำให้ได้อย่างนี้ได้แต่พอคุณมีค่าส่งปั๊บเนี่ยนะครับอารมณ์มันจะแบบว่าสะดุดอ่ะเข้าใจป่ะคืออารมณ์มันกำลังเคลื่อนอ่ะนะฮะคืออารมณ์มันกำลังเคลื่อนอ่ะแล้วพอมีค่าส่งปุ๊บสะดุดปุ๊บเดี๋ยวไปต่อยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคือส่งมันเป็นอย่างนี้นะคือเวลาซื้อของอ่ะมันจะมีสมองคือสมองมนุษย์เนี่ยใครเคยเรียน psychology marketing ผมจะรู้เรื่องนี้นะฮะคือสมองของมนุษย์เนี่ยชั้นในสุดเนี่ยนะครับเราเรียกว่า reptilian brain นะครับมนุษย์เนี่ยก่อนเป็นมนุษย์คือเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาก่อนแล้วก่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะเป็นอะไรฮะเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนมนุษย์เคยเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนเพราะสมองแรกของมนุษย์ที่อยู่ในสุดเลยและเล็กสุดด้วยนะฮะก็คือสมองเลปทิเลียนเบนเลปทิเลียนมาจากรากศัพท์คือเลปทายก็แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานนะนี่คืออยู่ในสุดเลยและครอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือสมองชั้นกลางสมองชั้นกลางเนี่ยเรียกว่าลิมบิกซิสเต็มเป็นสมองส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะคนเคยเป็นลิงมาก่อนถูกป่ะคือเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้ววิวัฒนาการมาเป็นลิงและลิงก็กลายเป็นคนพอช่วงเป็นคนเนี่ยจะมีสมองใหม่ครอบขึ้นมาอีกและใหญ่ที่สุดณปัจจุบันนะสมองส่วนนี้เรียกว่า neo cortex นะฮะ neo แปลว่าใหม่ cortex แปลว่าสมองคือสมองใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งมันจะแยก2 ส่วนทำให้ระบบในการตัดสินใจซื้อของมนุษย์เนี่ยมีอยู่2ระบบเช่นกันคือระบบ fast กับระบบ slow ระบบ fast คือทุกอย่างจะรวดเร็วมากระบบ slow คือทุกอย่างจะช้ามากระบบ fast ที่มันเร็วเพราะมันเอาอารมณ์เป็นไอ้นี่ฮะ
เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาอารมณ์เอาสัญชาตญาณเป็นที่ตั้งส่วนระบบสโลว์ที่มันช้าเพราะมันเอาตรรกะเอาลอจิกเป็นที่ตั้งสมองส่วนที่เป็นชั้นกลางกับชั้นในคือส่วนลิมบิกซิสเต็มกับส่วนเรปทิเลียนเบรนเนี่ยเป็น2อันนี้รวมกันเป็นสมองในระบบฟาสต์นะฮะส่วนสมองมนุษย์เนี่ยที่เป็นอันใหญ่ครอบที่มันเป็นสมองส่วนตรรกะส่วนลอจิกเนี่ยคือสมองในส่วนของระบบสโลว์ประเด็นอยู่ตรงนี้คือมันมีระบบฟาสต์กับสโลว์นะครับสโลว์ใช้ลอจิกใช้ตรรกะใช้ความคิดส่วนระบบฟาสต์ใช้อะไรครับใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้เซนส์ใช้สัญชาตญาณใช้อินสติ้งถูกไหมนะฮะคนเราซื้อของด้วยระบบฟาสต์ครับนะฮะถึงพูดว่าอะไรครับสินค้าไม่มีความรู้สึกแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกคนซื้อสินค้าด้วยอารมณ์เสมอนะฮะต่อให้พยายามหาเหตุผลอะไรก็ตามนะเป็นเหตุผลเพื่อซัพพอร์ตอารมณ์ทั้งสิ้นถูกป่ะคือเพราะว่ามนุษย์เรายังแบบอะไรฮะสมองส่วนที่เป็นสมองดึกดำบรรพ์ของเราที่เป็นระบบฟาสต์เนี่ยไม่ยังทรงพลังอำนาจอยู่มากนะฮะเพราะงั้นวินาทีตัดสินใจซื้อเนี่ยมันใช้ระบบฟาสต์นะคือจะไม่ใช้ตรรกะใช้ลอจิกแล้วเพราะมันหลุดจากตุดนั้นแล้วนะฮะแต่เมื่อใดก็ตามที่มาบอกบวกอีก50บาทลูกค้าจะต้องกลับไปใช้สมองส่วนสโลว์เพราะว่าต้องกลับไปคิดเลขฮะวิบวกอีก50บาทเหรอวะเริ่มกลับมาคำนวณนะฮะเริ่มกลับมาคำนวณเริ่มกลับมานู่นนี่นี่นั่นเออคุ้มไหมนู่นนี่ทางที่เรื่องนี้มันเคยคิดไปจบแล้วคุณพระนี่อธิบายแบบลึกสัตว์เลยนะท่านที่จะอธิบายได้เรื่องค่าส่งเนี่ยนะฮะถูกไหมคือทำให้แบบอารมณ์มันไม่สมูทและสะดุดฮะซึ่งสะดุดแล้วมีโอกาสที่จะกลับไปซื้อแล้วโอกาสที่กลับไปไม่ซื้อทางที่ทำไมฮะมันจะซื้ออยู่ล่อมล่อแล้วมันตัดสินใจที่300ไปแล้วอะแต่350บาทส่งฟรีคือแม่งจบนั่นคือทอดเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านใดที่มีค่าส่งเนี่ยจริงๆแล้วในทางหลักจิตวิทยาถือว่าสะดุดทุกครั้งนะแทนที่อย่างนี้จะโอนแล้วอะฮะคุณพลัสค่าส่งไปในค่าของดีกว่านะยิ่งแต่ลูกค้ามีความเข้าใจได้ในเรื่องของอะไรนะถ้าค่าของถูกค่าส่งยังพอเข้าใจได้แต่ของถ้ายิ่งแบบหลัก500หลักพันขึ้นไปแล้ว plus ค่าส่งเนี่ยนะคุณขายสมมติขอขายของ 5,000 แล้วมีค่าส่งเนี่ยนะฮะถ้าลูกค้า expect ว่าแม่งไม่มีค่าส่งเนี่ยจะทำให้อารมณ์สะดุดและยังต้องมาเจรจาต่อรองกันต่อลูกค้าจะขอส่งฟรีได้ไหมขออะไรได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วควร plus ไปในต้นทุนเลยดีกว่าเข้าใจไหมฮะไม่งั้นสมองของมนุษย์เนี่ยแทนที่จะจังหวะตัดสินใจซื้อใช้ระบบฟาสต์แล้วนะฮะยังต้องพลิกมาระบบสโลและคิดนานทำให้จังหวะทุกอย่างมันสะดุดหมดนะนี่คืออธิบายด้วยศาสตร์ของทางสมองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเป็นไปได้อินคลูดไปนะฮะไม่ว่าความรู้สึกคุณแบบมันจะสะดุดนิดหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นแต่ว่าผมเข้าใจได้ว่าธุรกิจคุณบางทีคอสไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันนะแต่คุณลองนึกภาพเป็นคุณก็สะดุดแน่นอนนะครับเอาละฮะ1 3 5 12นี่คือโครงสร้างที่เราจะเรียนกัน1คือคัมภีร์1คือหลักการระดับรัฐธรรมนูญว่าคุณจะต้องขายของแบบ proactive sellingnot reactive selling ขายของแบบเชิงรุกไม่ขายของเชิงรับสเต็ปการขายของมาตรฐาน3ขั้นตอนคือการเปิดการขายอธิบายปฏิบัติปิดการขายซึ่งจะแตกเป็น12ขั้นตอนที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับ1 3ไปแล้ว5จริงๆ5ต้องเรียนวันนี้นะแต่วันนี้มันล่วงเลยเหลือเกินนะฮะ5หลักการอันเป็นหัวใจของการขายของออนไลน์ขอยกย่อไปวันพุธแล้วกันแล้วจะอธิบาย12ขั้นตอนจะพยายามทำให้จบให้ได้วันพุธอาจจะเรียนนานหน่อยนะฮะเดี๋ยว5กับ12ย้ายไปในวันพุธนะฮะทั้งหมดนี้ที่เราเรียนกันวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มที่บางมากๆแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าธุรกิจคุณเนี่ยนะฮะมันทำไมฮะมันพื้นฐานอะนะฮะพื้นฐานคุณยังไม่ได้อะเช่นเรื่องเวลาคุณยังไม่ได้เรื่องเสพการขายพื้นฐานคุณยังไม่ได้เรื่อง proactive reactive คุณยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้เนี่ยก็ทำไมฮะก็แบบ
เอาตรงนี้ให้แม่งได้ก่อนคือนี้แม่งแบบซูเปอร์เบสิกอ่ะก็ได้ป่ะแต่ถ้าใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไอ้พวกนี้คุณทำอยู่แล้วนะฮะ12ขั้นตอนคือมันมากคุณจะได้แบบเสริมไปกว่านี้แต่ถ้าใครแบบไอ้แค่ความรู้วันนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่รู้มาก่อนแล้วกูต้องปรับปรุงตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมจะบอกว่าคุณแม่งโคตรโชคดีที่สุดอ่ะทุกคนมาได้เรียนคอร์สเนี่ยเพราะคุณจะแบบโคตรสักแหละคุณจะก้าวกระโดดแล้วมีโอกาสที่คุณจะได้รับรางวัลไป10คนจากคอร์สเนี่ยที่ทำไมฮะที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดนะฮะมีคนถามว่านะฮะเก็บเงินไปทางดีเปล่าครับดีฮะดีอยู่แล้วนึกภาพออกมาคือแบ่งง่ายดีนะครับแล้วเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วการเก็บเงินปลายทางเป็นเฟลเวอร์ของคนอายุเยอะและคนที่เพิ่งเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆคนที่เข้าโลกออนไลน์มานานแล้วจะไม่กังวลเรื่องนี้แหละแต่คนที่เข้าสู่โลกออนไลน์ใหม่ๆต่อให้ของ200บาท300บาทบางทีก็ขอเก็บเงินปลายทางนะเพราะเขาไม่มั่นใจซึ่งมันเป็นธรรมชาติแต่เดี๋ยวประเทศไทยมันจะเกียร์ไปเป็นแบบบัตรเครดิตทั้งหมดอยู่ดีนะรวมถึงการขายบางอย่างเช่นทีพวกทีวีเดเวกอะนะฮะทีวีเดเวกบางทีขายพวกคนอายุเยอะนิดนึงถูกไหมขายคนแม่บ้านที่อยู่บ้านตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยนะโทรเข้าไป02555สนใจแอปโดมิไนเซอร์ค่ะโอเคค่ะบ้านอยู่แถวไหนนะคะอยู่ลาดพร้าว31ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย2ขอไปส่งนะคะคือแค่นี้เลยมันสั้นง่ายดีถูกป่ะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอแก๊ปไบค์สมมติหรืออะไรก็ได้ไปถึงลาดพร้าว31ปั๊บก็จะได้โทรหาแล้วก็อยู่ซอกไหนก็ว่ากันไปคือมันง่ายแล้วมันก็เร็วดีนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรฮะคือการส่งของการเก็บเงินปลายทางศัพท์ทางอีคอมเมิร์ซเรียกว่า COD ย่อมาจาก Cash on Delivery Cash on Delivery เนี่ยนะฮะก็ทำไมฮะมันมีความเฟลตรงที่ว่ามันมีคนที่ไม่เอาปฏิเสธรับของแล้วก็ต้องถูกส่งคืนซึ่งบางเจ้าที่คุณใช้คุณต้องจ่ายค่าฟรีในการส่งคืนคือคุณต้องจ่ายเงินโดยที่คุณไม่ได้เงินอ่ะถูกป่ะมันก็เข้า e-lop เดิมๆอ่ะ e-lop อะไรฮะอารมณ์มันหมดไปแล้วเข้าใจไหมซึ่งคุณก็ต้องคำนวณผลได้ผลเสียนะฮะคุณ CEO Layer Suite บอกว่าแถมอีกวันละกันค่ะแถมอีกวันเลยเหรอจาก3วันไป4วันนะฟังดู3ไป4วันนี่ไม่เยอะนะแต่มันเพิ่มเป็น 33% เลยนะนะฮะใครอยากให้แถมอีกวันกดหัวใจมารัวๆขอดูฟีดแบคนิดนึงเพื่อจะได้เนื้อหาครบครันมากขึ้นนะแต่ต่อให้ไม่แถมมันก็ครบครันนะแค่จะเลยวันพุธหนักหน่อยแต่ถ้าใครอยากแถมเพื่อจะได้กระจายวันก็กดหัวใจมารัวๆคุณไลวินจะนำไปใช้ทันทีพรีเมียมคุณเคเย่ฮะหรือคุณคายหรืออะไรสักอย่างสรุปยอดแล้วเขาไม่โอนทวงยังไงดีเดี๋ยวมีบอกอันนี้พรีเมียมเลยพรีเมียมเลยคุณป้องจับต้องตัดปรุงเยอะเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะฮะคุณอุกฤษบอกว่าปกติเก็บเงินปลายทางเพิ่มในการ30บาททำไงไม่ให้กระทบการขายเดี๋ยววันพุธถามแล้วกันเดี๋ยวคำตอบเนี้ยอยากพูดในช่วงนั้นนะฮะอันนี้มีคำตอบให้นะครับคุณอิงบอกว่าลูกค้าทักเข้ามาใต้โพสต์แล้วควรปิดการขายในโพสต์หรือควรดึงเข้าอินบ็อกซ์ดีควรดึงเข้าอินบ็อกซ์ฮะปิดการขายในโพสต์เลยละโหดมากนะครับคุณตาลบอกว่าสินค้าเป็นอาหารเมื่อสั่งสินค้าผ่านไลน์แมนจะลงค่าส่งยังไงดีมันขึ้นกับระยะทางอันนี้ทำไม่ได้นะฮะอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้คือมันเป็นตามระยะทางอยู่แล้วแต่ถ้าไอเดียคุณตาลเวิร์กนะถ้าสั่งเยอะมีส่วนลดค่าส่งคือสมมติว่ามันส่วนลดตามระยะทางฮะนะฮะแต่ถ้าสั่ง 2,000 ส่งฟรีอะไรเงี้ยหนึ่งภาพออกมาเขาก็จะเป็นช้อยส์ของเขานะฮะมีบางคนบอกว่าขอต่ออีกวันหนึ่งคุณพระขอต่ออีกวันหนึ่งเหรอขอต่ออีกวันหนึ่งมันต้องมีการแลกเปลี่ยนเราเป็นนักธุรกิจนึกกันขอต่ออีกวันหนึ่งเอายังไงดีคือแม่งเหนื่อยไม่ใช่มันไม่ใช่เหนื่อยหรอกมันมีนัดด้วยบางทีนะฮะถ้าต่อก็เป็นวันพฤหัสนะฮะคุณอุกิถามว่าถามตอนช่วงไหนตอน12ขั้นตอนจบไปแล้วนะฮะ ถ้าตอนนี้อยู่90คนแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวผมไปโพสต์ที่แฟนเพจ MAB นะฮะเหมือนโพสต์ว่าวันนี้เรียนวันแรกแล้วถามฟีดแบคหน่อยละกันนะฮะเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างแล้วคุณไปคอมเมนต์กันนะถ้ามีคอมเมนต์นะฮะมากกว่า50คอมเมนต์จะแถมให้อีกวันหนึ่งละกันโอเคไหมเป็นการแลกเปลี่ยนแฟร์ๆนะเดี๋ยวผมไปโพสต์แฟนเพจ MAB นะฮะถ้ามีคอมเมนต์มากกว่า50คอมเมนต์เป็นฟีดแบคว่าเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ทำไมฮะก็เดี๋ยวจะต่อให้อีกวันหนึ่งโอเคไหมจะนับคอมเมนต์ที่อะไรฮะที่เม้นเกิน5บรรทัดขึ้นไปถ้าคอมเมนต์บอกดีค่ะกูตัดทิ้งคือแม่งแบบขี้เกียจอะให้ครูบาอาจารย์มาสอนต่ออีกวันหนึ่งเพิ่ม 33% ค่าคอร์สต้องเพิ่มขึ้นอีก 33% คุณนึกภาพดูโหดไหมดูเคี้ยวไหมแต่เนี้ยให้สอนฟรีเหมือนกันพิมพ์ให้มันแบบมีสาระหน่อยว่ามันดีตรงไหนมันประทับใจตรงไหนหรือว่าจะเอาจุดไหนไปใช้บ้างก็สัก5บรรทัดขึ้นไปกำลังน่ารักคนละกี่คนเอากี่ถามว่าได้คนละกี่คอมเมนต์คอมเมนต์เดียวดิโอ้โหนี่ก็จะโกงขอสัก50คอมเมนต์ป่ะนะฮะตอนนี้อยู่90ก็ครึ่งนึงแต่เชื่อมาถ้าคุณคิดว่าอะไรนะคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ช่วยสุดท้ายจะไม่ถึง50ให้เวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้คือไม่มีพรุ่งนี้ถ้าเที่ยงคืนวันนี้เกิน50คอมเมนต์นะเฉพาะคอมเมนต์ที่5อันขึ้นไป5บรรทัดขึ้นไปว่าเรียนวันแรกประทับใจอะไรเจ้าส่วนไหนไปใช้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวมีต่อให้แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต่อก็เป็นแบบเนื้อหาไม่ได้ไม่ครบนะครบครันเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าคุณอยากขยายเพื่อให้มันละเอียดขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็ไปคอมเมนต์กันละกันเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้เดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมฮะก็ที่หน้าแฟนเพจ MBB นะใครมาโพสต์ที่กรุ๊ปนี่คือมึงไม่ฟังอะไรเลยนะนะฮะวันนี้หวังว่าจะได้ความรู้นะคุณมีเวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้คือ45นาทีเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันนะฮะวันพุธประมาณ3ทุ่มกว่าๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วรออ่านคอมเมนต์กับทุกคนเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าลืมทำการบ้านส่งไอ้นี่ด้วยครอสเลทส่งการบ้านในกลุ่มนี้นะฮะอย่าลืมส่งการบ้านกันด้วยลาไปก่อนนะครับคืนนี้ลาไปสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ